Spotify คุณผู้ฟังนะครับผ่านคลื่น Hello 975ของเรานะครับคุณผู้ฟังฮะก็อยู่กับเรานะครับตอนนี้ในช่วงของ Song About นะครับ 3:00 ตรงแล้วทักทายคุณผู้ฟังทั้งประเทศนะครับมาอยู่ด้วยกันฮะวันนี้รายงานตัวนะครับ DJ Dos วัฒนากรเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ทำหน้าที่สลับกันไปนะฮะกับ DJ แพลวด้วยนะครับในช่วงของ Song About ทำหน้าที่แทนพี่เติ้ลอีกสัปดาห์นึงนะฮะเมื่อกี้เราฟังเพลงกันไปแล้วนะเพลงของเกสที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะฮะ Better Weather นั่นเองเพลงที่มีชื่อว่ารื้อฟื้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเพลงใหม่เพลงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับผมในช่วงของ Song About นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเจอกับพวกเขานะ3หนุ่ม Better Weather นะครับผมตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะทักทายผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยนะฮะเมลโล่975เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยมีคำถามอยากจะถาม3หนุ่มมีอะไรอยากจะทักทายพิมพ์มาได้เลยนะครับรวมไปถึงต้นชั่วโมงตอนนี้ครับคุณผู้ฟังคุณอยากจะขอเพลงอะไรก่อนที่จะไปเจอกับ3หนุ่มนะครับขอเพลงดีๆเพลงนี้ให้กับอากาศตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องของอากาศก็เกี่ยวข้องกับวงนี้แหละเพราะวงนี้เนี่ยเป็นวงอากาศดีๆใช่ไหมฮะก็ต้องเกี่ยวกับอากาศนิดนึงนะฮะขอเพลงดีๆเพลงนี้นะฮะให้กับอากาศตอนนี้สักหน่อยนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทาง Facebook Live นะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันหน่อยนะฮะว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างอยากฟังเพลงอะไรนะฮะทักทายคุณธีรวิทย์นะฮะจากจังหวัดเชียงรายนะฮะคุณเพ็ญจันทร์นะครับ KS สวัสดีนะครับแล้วก็คุณแดเนียลนะครับแดนแองเกอร์นะฮะโอเคขอเพลงนี้เข้ามาด่วนๆต้นชั่วโมงเลยนะฮะเธอมากับฝนโอเคขอเพลงดีๆเพลงนี้เธอมากับฝนให้อากาศตอนนี้เข้าสุดๆเลยฮะคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะฮะกรุงเทพมหานครตอนนี้ฝนตกนะครับต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างทักทายลองส่งข้อความมาได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะคำถามอยากจะทักทายอะไรหนุ่มๆ Better Weather นะครับเดี๋ยวพวกเขาอยู่กับเราแน่นอน3หนุ่มหลังเพลงนี้เลยในช่วงของ Song About นะครับกับที่นี่ Melo 975ไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันและนี่ก็คือเธอมากับฝนนะฮะขอบคุณด้วยนะครับรีเควสจากคุณผู้ฟังนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนรอแล้วล่ะนะฮะวันนี้ซองกระเป๋าพิเศษครับปกติเราก็จะมีเพลงประมาณสัก5เพลงอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้สมาชิก Better Weather นะครับมาทั้ง3ชีวิตนะฮะแล้วก็อยู่กับเรานะฮะวันนี้เอาไปคนละ2เลยวันนี้ทั้งหมด6เพลงเลยนะครับและตอนนี้พวกเขาอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะครับ Better Weather สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมโลครับสวัสดีพี่ดอทครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณดิวคุณฟุ้งนะครับคุณแจ็คนะครับผมอยู่กัน3คนโอ้โหเราก็เจอกันเรื่อยๆเนาะใช่ครับนะฮะซิงเกิลใหม่อะไรก็มาฝากก็ได้เจอกันบ่อยๆนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับนะฮะเรื่องของงานเพลงก็แบบพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆขอบพระคุณมากครับพี่นะฮะก็กลับมาเจอกันวันนี้อยู่ในช่วงของ Song About นะครับกับ Melo 975ทักทายผู้ฟังผ่านทางไลฟ์ด้วยนะฮะ Facebook Live Melo 975นะแล้วก็สวัสดีครับตอนนี้ผู้ฟังทั้งประเทศครับผมฟังเราอยู่ครับผมสวัสดีผู้ฟังทั้งประเทศเลยครับครับเอาทักทายหน่อยทักทายคนฟังผ่านทาง Melo 975แล้วก็ผ่านทาง Facebook Live หน่อยนะครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางฟังทางวิทยุนะครับรวมถึงดูทางไลฟ์ Facebook ด้วยนะครับพวกเรา Better Weather ครับวันนี้เรามาเมามอยแล้วก็โม้เพลงที่พวกเราเลือกมาทั้งหมด6เพลงนะครับครับก็รอฟังดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีความหลังอะไรกับพวกมันบ้างคุณทักทายเป็นภาษาอีสานได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงแม้ว่าพ่อผมเป็นคนอีสานก็จริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาทักทายแต่ละคนหน่อยรายงานตัวหน่อยเผื่อใครฟังฟุ้งๆภาษาเหนือดีกว่าทางวิทยุสวัสดีพี่น้องชาวเหนือนะครับก็มูเฮาเบเทอร์เวเทอร์มาเจอพี่น้องชาวเหนือครับชาวภาคทั่วประเทศดีกว่าครับก็อู้เป็นภาษาเหนือเนาะอู้เป็นของเมืองเนาะของเมืองที่ของเมืองเหมือนกันเนาะก็เมืองเหมือนกันนะครับเนาะครับพี่ดอยก็คนเหนือป่ะคนเหนือครับผมคนที่ไหนครับพี่ใช่เหนือนครศรีธรรมราชอ๋อผมว่าแล้วไม่ใช่ผมเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่เอ้าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของเรื่องของส่วนตัวด้วยได้ครับมีเรื่องแบบพูดคุยกันแบบสบายๆวันนี้กับ Better Weather นะครับทั้ง3หนุ่มนะฮะวันนี้การเก็บข้อมูลมาค่อนข้างเจาะลึกพอสมควรนะฮะจะได้คุยเรื่องแบบสบายๆแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่พวกเขาชอบทั้งหมด6เพลงนะฮะครับก็คนละ2เพลงนะฮะแล้วก็รวมไปถึงจะพูดถึงผลงานด้วยได้เลยครับฝากติดตามเราจะย้อนกลับไปนะฮะสำหรับ Better Weather เหมือน
เหมือนตอนทำอัลบั้มแรกๆเลยเนาะเหมือนตอนสมัยเราเจอกันสมัยก่อนเลยเนาะเราก็จะย้อนไปคำถามนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ Better Weather นะครับทำไมถึงเป็นวงอากาศดีก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าก่อนที่เราจะมาใช้ชื่อ Better Weather เนี่ยเราใช้ชื่อตอนที่เราประกวดดนตรีที่โรงเรียนสัมชัญลำปางครับครับเราใช้ชื่อว่ารามซิงครับซึ่งเป็นเพลงเราใช้ชื่อนี้เพราะว่ารามซิงครับพี่เป็นรามซิงรามซิงเรดิโอเป็นชื่อเพลงของพี่โป้โยคีเพลย์บอยใช่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันแปลกดีครับแบบว่าเฮ้ยคนฟังคนที่ดูเราเล่นดนตรีตอนเราประกวดน่าจะมีคำถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรและน่าจะเป็นที่จดจำอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่าเราจะต้องมีอัลบั้มเราต้องออกเทปออกซีดีทำเพลงอะไรเงี้ยไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปพวกเราก็เรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงแรกในชีวิตตอนนั้นคือเพลงไม่รู้หรือว่ายังไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วตอนนั้นมันมีโปรเจกต์นึงที่ให้ส่งเพลงเข้าประกวดทั่วประเทศครับครับแล้วก็ถูกคัดเลือกให้เหลือ10วงสุดท้ายก็จริงก็มาจากของอสมทนะครับรายการโชว์ไทม์บายสสิธรโอ้โหตอนนั้นใครเกิดทันปะดับปะดูดีได้ครับคือคุณตั้มมือกองเนี่ยเขาเห็นสปอตการแข่งขันประกวดดนตรีเนี่ยจากรายการโชว์ไทม์บาสเซอร์ทอนใช่ก็เลยบอกว่ามาคุยกับเพื่อนๆพวกเราเนี่ยว่าแบบเฮ้ยส่งเพลงเข้าไปประกวดดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการทางลัดครับเป็นช็อตคัทที่เราสามารถทำอัลบั้มได้เลยแล้วก็จะมีการประกบคู่กับโปรดิวเซอร์ในตอนนั้นแบบ10คน10วงอะไรเงี้ยตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นมีหลายๆท่านอย่างเช่นแบบ Squeeze Animal มีพี่บอยไตรพี่โตนโซฟาครับอะไรอย่างนั้นโมโนโทนตูนอพาร์ตเมนต์ใช่ครับหลายๆท่านแล้วพวกเราก็สนใจแล้วก็อยากที่จะได้มีโอกาสทำงานถ้าสมมุติว่าเราเข้ารอบสุดท้ายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ส่งเพลงยังไม่รู้เข้าไปแล้วก็ถูกคัดเลือกให้อยู่ใน10วงสุดท้ายตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราใกล้ที่จะได้ปล่อยเพลงเนี่ยเราได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่โตนโซฟาซึ่งตอนนี้ท่านบวชอยู่ยังไม่สิ้นครับหลวงพี่โตนครับแล้วก็หลวงพี่โตนก็ทักฟุ้งมาว่าแบบเฮ้ยแน่ใจแล้วเหรอว่าจะใช้ชื่อว่ารามซิงอ่ะก็เลยคุยกันว่างั้นเปลี่ยนชื่อดีกว่าก็ฟุ้งกับบาสเขาได้มาคำหนึ่งคำว่าเวเทอร์ก็เป็นเหมือนอากาศอะไรเงี้ยครับเปรียบเทียบเพลงกับอากาศที่มันมีหลากหลายอารมณ์อะไรเงี้ยก็โยนคำว่าเวเทอร์เนี่ยมาจากได้ไหมผมได้มาจากอะไรหรือว่ามาจากฟอยเมเวเทอร์ใช่ฟอยเมเวเทอร์ตักมวยตักมวยครับคุณชอบนอกจากดูบอลแล้วคุณชอบดูมวยด้วยคือตอนนั้นฟอยเมเวเทอร์กำลังซ้อมที่แล้วก็กำลังจะต่อยในอีกประมาณวีคหน้าอะไรเงี้ยครับก็คุยเรื่องมวยกับหลวงพี่โตนกับพี่โตคนที่เป็นซาวด์อินจิเนียร์ที่มิกเพลงครับเออแล้วได้คำว่าเมเวเทอร์ตอนนั้นน่าจะเป็นเดือนเมย์พอดีครับเฮ้ยหรือว่ามันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมเวเทอร์มันจะตรงตัวไปเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศมันได้คำว่าอากาศมันมีหลากหลายอารมณ์ก็เลยใช่ก็เลยโยนมาว่าไงต่อดีตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่กับแจ็คยังเรียนอยู่เลยมั้งยังไม่จบครับแล้วก็เปิดดิกชันนารีตอนนั้นต้องสมัยอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าถึงครับก็เปิดเด็กดูว่าเอาคำไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้คิดว่าแบบอยากได้คำที่มันพ้องเสียงก็เลยได้ better weather แล้วก็มันคล้องจองกับภาษาแล้วก็รวมถึงความหมายอะไรเงี้ยครับอ๋อที่มาคือมาจากนักมวยมาจากนักมวยเฮ้ยเพิ่งรู้เฮ้ยโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวครับผมแล้วก็รวมผมว่ามันน่าจะรวมถึงตัวเพลงของพวกเราที่มันแบบฟังง่ายๆครับพี่ดอนแบบมันดูเป็นแบบ easy listening สีพาสเทลหน่อยตอนแบบเราทำบั้มแรกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้ากับแนวดนตรีใช่ครับอากาศดีๆกับเพลงดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เลยเป็นที่มา Better Better ใช่ครับดีฮะอ่ะไม่งั้นเราไปฟังเพลงของวงรามซิงกันอะไรผมก็นึกภาพไม่ออกไม่งั้นถ้าผ่านมา10กว่าปีเนี่ยผมน่าจะตอบคำถามอยู่นะฮะว่าทำไมถึงชื่อนี้ผมว่าไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับน่าจะเจ๋งมาแต่ว่าอะไรครับผมคอนเสิร์ต Impact เมืองนนท์นี้กับวงรามซิงไม่น่ารอดอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นดีแล้วฮะที่มาทางนี้นะครับกี่ปีแล้วฮะผ่านตรงจุดนั้นมา Better Weather โอ้โหจำได้ไหม12ปีนะครับ12ถ้าชื่อ Better Weather นี่12ปีใช่ครับอืมผ่านมาพอสมควรแต่ถ้าชื่อรามถ้าชื่อรามสิงห์นี่ก็นานนะรามสิงห์ก็ตั้งแต่ตอนม.4เกือบ20ปีโอ้โห
โอ้โหแถวนู้นครับครับผมนะฮะเอาคุณแจ็คครับผมเป็นยังไงฮะตอนนั้นตอนที่เราเรียนด้วยกันมารวมแก๊งกันได้ยังไงตอนนั้นคือตอนแรกผมกับดิวเรียนที่อัสสัมชัญลำปางอยู่แล้วครับตอนประถมพูดเหนือได้ไหมฮะพูดเหนือได้ไหมส่วนมากจะฟังบ้างครับพูดไม่ค่อยเก่งมันก็เล่านานไปเรื่อยๆประถมเลยเล่านานไปแล้วมีคุณตั้มด้วยมือกองเรียนด้วยกันก่อนแล้วฟุ้งมาตอนม.ต้นมันก็ชัดช็อตคันไปตอนม.ต้นเลยก็ได้ตอนนั้นวันนี้เวลาเราเยอะไงเยอะเราคุยกันยาวๆ2ชั่วโมงนะฮะครับผมก็เลยมารวมแก๊งกันเพราะว่าชอบเล่นดนตรีเหมือนกันแล้วก็นักร้องอ่ะนักร้องคนแรกนักร้องคนแรกคือคุณบอยโลโมโซนิกฮะโอ้คุณบอยก็คุณบอยก็โอ้โหตอนนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนะฮะผลงานแบบว่าเยอะเลยใช่ครับก็เลยมีรวมวงผมแจ็คแล้วก็คุณตั้มแล้วก็คุณบอยจริงมีเพื่อนอีกคนชื่อเจมเป็นมือกีตาร์ต่างกันอันนี้คือไลน์อัพแรกแรกเริ่มโอ้โหดึกดำบรรพ์เหมือนกันนะมารวมแก๊งได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมแบบพาร์ทดนตรีอย่างเดียวเราเล่นฟุตบอลด้วยเราเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนกันก็เลยแบบว่าใช้ชีวิตหลังจากเรียนด้วยกันแทบจะแบบตลอดเวลาครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็จะแบบแฮงเอาท์กันเตะฟุตบอลซ้อมดนตรีอะไรกันเงี้ยผมตอนนั้นผมก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนๆกันไปเชียร์พวกเขาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยตามโรงเรียนตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นกองเชียร์จนคุณบอยย้ายโรงเรียนแล้วออกมาเรียนกรุงเทพผมก็เลยแล้วผมก็แบบร้องเพลงเคาะโต๊ะอยู่หลังห้องกับตั้มอะไรเงี้ยตั้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นดิวลองมาร้องดูก็งูปลาปลาครับผมก็แล้วก็แบบเรียนรู้ด้วยกันแล้วเพลงแรกในชีวิตดิวร้องนะครับคือเพลงอะไรรู้ป่ะครับเพลงอะไรฮะคือเพลงของโซฟาชุดแรกชื่อเพลงว่าวันหนึ่งใช่ครับวันหนึ่งฟีเจอริ่งกับลำซิงก็เลยแบบเหมือนเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเรื่องมหัศจรรย์ฮะเรื่องของจันที่ได้เจอหลวงพี่โตนเป็นโปรดิวเซอร์คนแรกของเราใช่ยอดเลยมันโยงกันเรื่องนี้คู่บุญนะฮะก็วงนี้เป็นวงชอบเล่นกีฬาครับนะชอบเข้าวัดอันนี้คือชอบเข้าวัดด้วยใช่ชอบหลังเข้าวัดบ่อยมากชอบเข้าวัดนะแล้วก็เล่นดนตรีเหมือนกันครับผมหลังจากนั้นอยู่ลำปางใช่ไหมฮะก็หลังจากเตะบอลเข้าวัดปุ๊บไปแอนต่อครับผมแอนพี่โตนี่น่าจะเชี่ยวชาญ200บาทนี่โอ้จมเลยนะฮะเอาข้ามตรงนั้นไปครับผมแอนเป็นประผับแถวนั้นแหละครับครับผมนะฮะอ่ะมาแต่ละคนดีกว่ารายตัวเลยนะฮะรายคนดีกว่าพี่เอาเป็นรายตัวเลยดีกว่าฮะรายตัวดูเจาะลึกดีไปครับพี่นะฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกคนนะครับเราเห็นฟุ้งเราเห็นแจ็คเห็นการเปลี่ยนแปลงครับหรือน้ำหนักนี่แน่นอนใช่ครับใช่ครับผมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงคือว่าแบบดูสมบูรณ์ขึ้นดูอ้วนท้วนมากขึ้นเกือบ20โลนะตั้งแต่ชุดแรกมาถึงตอนนี้นะครับครับเดี๋ยวผมมัน3เดือนนี้ผมจะพยายามลงสัก5โลให้ได้คุณกี่โลฮะ20โลขึ้นมาจากตอนนั้นน่าจะประมาณขึ้นจากบัมแรกบัมแรกก็เกือบ20โลได้เกือบ20โลโอ้โหคุณแจ็ค5กิโลผมประมาณ10ต้นๆครับสิบต้นๆครับนะฮะคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือคุณดิวผมอะเหมือนเดิมผมก็จริงจริงๆมันก็ผมว่ามันออกกำลังกายน้อยลงครับด้วยแบบเรื่องเข่าเรื่องอะไรเนี่ยแต่ฟุตบอลเมื่อก่อนแต่ฟุตบอลเยอะแล้วทีนี้มันก็เขาเรียกอะไรประสบอุบัติเหตุนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายน้อยลงทีเนี้ยมันก็ค้างเคืองมันก็เริ่มจะหายเหมือนกันนะฮะแต่น้ำหนักมันไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ครับพี่ดอนครับมันก็เลยยังดูเหมือนทรงใกล้ๆเดิมเหมือนเดิมครับเพราะคุณเนี่ยชอบทำอาหารชอบทำครัวเองครับนี่นะผมฟุ้งก็เหมือนกันฟุ้งก็เป็นคนมีแฮชแท็กเป็นของตัวเองเชฟฟุ้งรีเทิร์นอ๋อฟุ้งรีเทิร์นครับครับผมก็สามารถไปตามได้ใน Instagram ก็เสิร์ชได้เลยฮะใช่ๆโอ้ทำอาหารด้วยก็คิดดูว่าทำอาหารก็20โลก็ไม่แปลกครับแล้วใครกินฮะใครกินก็แจกจ่ายคนใครอยากกินส่งเมสเซนเจอร์มารับนึกว่ากินอยู่คนเดียวนะฮะนี่เขาชอบทำครัวชอบทำอาหารนะฮะแต่ว่าไม่อ้วนเลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าไม่ชอบกินหวานนะฮะที่เรารู้มานะครับเอามาที่เพลงแรกดีกว่าเพลงที่คุณดิวเลือกนะครับเพลงแรกที่เลือกคือเพลงอะไรฮะอบเชยครับอบเชยครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ผมชอบตอนนั้นอะเวลาเราเยอะผมโมได้เยอะพอสมควรใช่ไหมฮะครับได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนอัมแชร์อัลบั้มแรกออกเนี่ยเราน่าจะอยู่ม.4ครับม.4แล้วก็ตอนนั้นอะด้วยความที่เราชอบฟังเพลงที่ไม่ค่อยได้เหมือนกับคนอื่นๆในโรงเรียนสักเท่าไหร่ก็อยากจะฟังเพลงที่มันใหม่ๆแล้วก็อาร์มแชร์ก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่
ทั้งแนวเพลงเองรวมถึงการแต่งตัวหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับมันมีการนำเสนอที่แปลกใหม่เรียกได้ว่าเป็นวงอินดี้แบบแรกๆไม่มีใครทำแบบบอสซาโนวาแบบนี้เลยนะและลุคแบบโคตรเท่ใช่เท่มากเป็นแบบไอดอลของคนประเทศไทยทั้งหมดเป็นเด็กแนวยุคแรกพี่โย่งพี่อ้วนคือหล่อมากๆครับผมจำได้ว่าดอนเดอร์สยามเลยนะโอ้โหใครก็เป็นพี่โย่งพี่อ้วนสุดๆคือตอนที่เขาไปทัวร์ที่ภาคเหนือลำปางเราก็ไปดูตอนนั้นยังไม่เป็นศิลปินยังครับเราเป็นนักเรียนอยู่เลยฮะไปเชียร์เขาแล้วก็ไปเชียงใหม่ก็ไปแล้วก็ด้วยความที่พี่โย่งเนี่ยเขาเรียนสถาบันเดียวกับพี่ชายผมเขาก็เป็นแบบเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยแล้วผมก็ไปเชียร์เขาที่แบบเชียงใหม่อะไรเงี้ยไปตามรถตู้เลยครับไปตามแถวรถตู้เลยแบบตามแบบแล้วบอกพี่โย่งครับผมเนี่ยน้องพี่ฮาร์ดนี่พี่โยงก็แบบงงฮาร์ดไหนวะอะไรเงี้ยฮาร์ดไหนคือแบบอยู่ดีๆก็ไปแนะนำเขาแบบนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความทรงจำสมัยวัยรุ่นแล้วก็สาเหตุที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าชอบภาษาเนื้อร้องเขาเป็นภาษาเหมือนแบบไทยเดิมแบบไทยโบราณมีการเปรียบเปยอะไรเงี้ยฮะก็เลยเลือกเพลงนี้อยากให้ทุกๆท่านที่เมโล97ได้รับฟังครับนะฮะเพลงนี้ค่อนข้างจะแบบภาษาไทยจ๋ามากมากๆครับจริงๆเพลงเพราะเขาแบบเยอะมากเลยนะเพราะมากครับอัลบั้มนี้ดีมากครับ Has Tell Moon ถ้ามาวันหนึ่งผมก็ได้ไปเล่นกับอัมแชร์ผมก็ได้ไปเล่นกับแบบคนที่ศิลปินที่เราชื่นชอบเนาะครับนะฮะดีมากๆเลยครับนี่ครับแล้วก็คือถ้าแฟนเพลงสมัยนี้อยากจะไปฟังเพลงเพราะๆที่อาจจะไม่ต้องขุดไปไกลเนี่ยผมว่าอัลบั้ม Has Tell Moon ของอัมแชร์เป็นอัลบั้มนึงที่ควรจะศึกษาแล้วก็ควรจะมีไว้ในครอบครองครับนะเป็นเพลงดีดีมากทั้งอัลบั้มนะทั้งอัลบั้มทั้งอัลบั้มนะครับคุณแจ็คอยู่ไหมครับตอนนี้กำลังจะพูดน้อยคุณแจ็คเป็นคนพูดน้อยคาแรคเตอร์นี้อยู่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงของอาร์มแชร์กันด้วยกับอบเชยนะฮะพี่โย่งจริงเคยมารายการซองอเบาด้วยอยู่ใน EP ที่3นะฮะถ้าเกิดว่าพี่โย่งรู้ก็คงจะดีใจนะที่ดิวชอบเพลงนี้นะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังเพลงกันตอนนี้เราไปเบรกแป๊บเดียวนะฮะเราก็กลับมาพร้อมกับเพลงอบเชยกันด้วยจากอาร์มแชร์ครับผมและเพลงนี้ก็คือเพลงเพราะๆนะฮะที่คุณดิวเบเทอร์เลือกมานะครับผมอบเชยนะจากอาร์มแชร์นั่นเองฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพรุนนั่นเองนะครับโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่สูงอายุเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะฮะบางทีอาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงด้วยนะฮะเกิดบ่อยในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนด้วยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของกรรมพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับแน่นอนนะฮะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะกับการเป็นโรคกระดูกพรุนก่อนวัยนั่นเองนะครับเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะฮะเราควรจะดูแลกระดูกของเราอย่างจริงจังนะครับควรมองหาแคลเซียมดีๆมาเติมความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็ฟันของเรานะครับแนะนำนะฮะหากจะรับประทานแคลเซียมเม็ดนะครับควรเป็นแคลเซียมซิตรีตนะฮะที่จะละลายได้ดีในร่างกายของเรานะครับซึ่งละลายได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองซึ่งจะดูดซึมได้เร็วนะครับแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทานแคลเซียมดีๆนะครับ BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่ละลายได้ดีนะครับ BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเอาล่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะฮะกับ Better Weather นั่นเองเมื่อกี้เราเปิดเพลงกันไปกับอาร์มแชร์นั่นเองนะครับพูดถึงเพลงนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะฮะออกมาขออภัยนะครับผมอ่ะจิงเกิลพลาดนี่แหละครับรายการสดครับพี่รายการสดนะฮะคุณดิวเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเพลงไหมฮะจริงๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าคือเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงไม่ค่อยมีแต่ว่าคือผมรู้สึกว่ามันผมผูกพันกับเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงที่ชอบมากๆตอนที่เรียนที่อัสสัมชัญลำปางแล้วก็แบบตอนนั้นน่าจะเป็นเทปอยู่เนาะเทปครับเทปเป็นเทปแล้วก็นั่นแหละครับยุคเทปมันก็จะมีความทรงจำอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาคุณเคยเอาเทปแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับเคยผ่านมาคือผมว่าสมัยเทปมันก็จะมีความคลาสสิกที่แบบว่าเราจะต้องเปิดดูเนื้อเพลงเสร็จแล้วเราก็ต้องดูเครดิตว่าใครทำอะไรบ้างในอัลบั้มนั้นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ต้องดูว่าเขาเขียนขอบคุณอะไรบ้างถึงใครบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคำขอบคุณของแต่ละคนในวงเนี่ยครับมันก็จะแตกต่างกันไปรวมถึง
บางทีมันจะไม่ค่อยชัดเนาะมันอาจจะเป็นเสน่ห์บางอย่างที่เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะเขาคือใครเขาพูดถึงใครบ้างอะไรเงี้ยมันก็น่ารักไปอีกแบบครับนะฮะครับบอกความห่วงใยเราแค่ในใจผ่านสายลมครับผมประมาณนี้นะฮะครับผมก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นความรักจ๋ามากๆเลยนะฮะฟังดูแบบโรแมนติกนะฮะครับแต่ว่ามีคนก็บอกว่าคุณดิวเนี่ยครับชอบฟังเพลงแบบโรแมนติกเพลงรักอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่ชอบหนังรักโรแมนติกก็จริงๆก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับผมชอบอะไรที่มันย่อยง่ายพอสมควรคืออีโรติกใช่ไหมครับครับแม่ชงมาขนาดนี้ต้องครับไว้ก่อนครับจริงๆชอบหนังแนวไหนฮะชอบยังไงทำไมถึงไม่ชอบหนังแนวโรแมนติกไม่ได้ว่าไม่ชอบนะครับคือดูแล้วบางทีผมคนค่อนข้างจะบ่อน้ำตาตื่นดูแล้วมันร้องไห้ก็เลยเลือกที่จะแบบดูอย่างอื่นด้วยดีกว่าแบบว่าหนังที่ดูแล้วมันมีความซับซ้อนมากกว่าความรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบช่วงนี้ผมชอบดูหนังที่ได้รางวัลออสการ์อะไรเงี้ย อยากจะดูบางทีเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะย้อนกลับไปดูเงี้ยตอนนี้ผมชอบหนังเรื่องชื่อว่าSlumdog Millionaire ผมชอบเป็นคือหนังเคยดูแล้วนะก็อยากดูอีกทีหนังเรื่องนี้เพิ่งลงโรงเลยนะเนี่ยใช่คือไม่ใช่สิครับพี่ดอนแต่ว่าคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยเขากำลังจะมีผลงานออนเนี่ยครับเพิ่งกำลังจะฉายเรื่อง Yesterday เป็นเรื่องที่พี่ดอนได้ตามฮะได้ดู Slumdog Millionaire ผมชอบแล้วก็เรื่อง Yesterday ที่กำลังจะฉายนี่คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าคนนึงเขาประสบอุบัติเหตุแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเนี่ยคนบนโลกเนี่ยลืมชื่อวง The Beatles ไปเลยฮะแล้วก็เล่นเพลง Yesterday แฟนเขาบอกว่าไปแอบแต่งเพลงนี้มั้งเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยไม่ใช่ไงครับเพลงของวง The Beatles ไงอะไรเงี้ยก็เป็นหนังที่น่าดูแล้วก็เป็นคนที่เคยทำเรื่อง Slumdog Millionaire ครับก็เราติดตามดูได้ครับเอาคว้ารางวัลมาเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องดนตรีด้วยใช่ครับตื่นมาวันนึงเอ๊ะลืมเพลงของวงรามซิงไปเลยนะฮะครับเอาล่ะประมาณนี้ของคุณดิวนะฮะมาที่คุณฟุ้งแล้วกันครับถามก่อนเลยว่าวันนี้เลือกเพลงอะไรมาให้เราฮะเอาตามนี้เลยนะพี่เนาะขับตามนี้นะเพลงที่ถ้าเกิดคุณเลือกเพลงอื่นเล่นฮาเลยนะถือว่าเลือกสลับกันเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์ครับเพลงแรกนะครับเพลงนี้ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยครับเขาจะมีออกอัลบั้มนึงละพอเปลี่ยนปกก็จะเพิ่มเพลงเพลงนี้เป็นของมิสเตอร์ซีคุณสมเกียรติอริยชัยพานิชโอ้โหพ่อมดเพลงแดนซ์โอ้โหคุณฟังแนวนั้นมาก่อนนะว่ายังไงผมคือพี่สมเกียรติเนี่ยผมชอบแกรีมิกซ์มากครับครับก็คือในความที่เป็นเพลงเต้นรำของแกครับเมโลดี้ของเพลงแต่ละเพลงจะเพาะครับแล้วก็นักร้องแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ในเพลงของเขาอะไรเงี้ยครับครับแต่ว่าเพลงเนี้ยคนที่ร้องเนี่ยไม่ใช่นักร้องอาชีพคือพี่ป๊อปไพรัตนรินทรางกูลโอ้โหครับสายลึกนะสายลึกสายลึกเลยครับแล้วเพลงเนี้ยที่ผมชอบคือจริงๆชุดมิสเตอร์ซีชุดเนี้ยครับก็คือชุดเดียวกับเพลงเผลอเพลงอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าเป็นการทำปกใหม่แล้วก็เพิ่มเพลงขึ้นไปก็เลยมีเพลงเรื่องที่ผ่านมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลยเป็นเพลงนี้น่าจะใช่ครับเป็นเพลงนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุตอนนั้นประมาณ17 18เนี่ยแหละครับเพลงนี้ครับตอนนั้นก็เป็นตั้งวงก็ยังเริ่มตั้งวงแล้วครับก็คือก็ชอบเพลงนี้ก็พยายามเล่นแกะเพลงนี้แล้วผมเป็นคนที่ชอบอ่านเครดิตของในการทำงานครับแล้วก็มีความฝันว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยมันถ้าได้ร่วมงานหรือได้อะไรเงี้ยกับพี่นักแต่งเพลงครับแล้วก็นักดนตรีหรือใครที่อยู่ในเบเกอรี่เนี่ยจะเติมเต็มความฝันอย่างมากแล้วก็มีนักแต่งเพลงคนหนึ่งตอนนั้นอ่ะชื่อเซนทราดี้โอ้โหนะเซนทราดี้เนี่ยคือแต่งเยอะมากในเบเกอรี่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีสื่อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเซนทราดี้คืออะไรคือใครเฮ้ยเนี่ยมาอีกแล้วเซนทราดี้แล้วเซนทราดี้มาร้องเองในอัลบั้มเนี่ยอัลบั้ม Return to Retro เนี่ยของสมเกียรติริชาร์ดพานิชชุดนี้เป็นเพลงแรกที่ได้ยินเสียงเซนทาดี้สรุปว่าคือพี่บอยไตภูมิรัตน์ครับงงมาตั้งนานเซนทาดี้คือใครเฉลยแล้วคือพี่บอยไตครับแต่เพลงนี้พี่บอยไตเป็นคนเขียนเนื้อครับแล้วก็เป็นพี่ป๊อปไพรัตน์ร้อง
อะไรครับผมก็คือเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะฮะที่คุณฟุงเลือกมานะฮะครับจริงๆแล้วเป็นคนฟังเพลงหลากหลายแนวหรือเปล่าครับก็ฟังชอบแนวนี้ด้วยครับหลากหลายแนวฮะหลักเลยที่แบบชอบอะไรเงี้ยแนวเพลงที่เราชอบจริงๆอ่ะเพลงอะไรแนวเพลงไหนฮะจริงๆผมชอบแบบเฟนป๊อปอะไรเงี้ยแหละครับชอบแบบเพลงป๊อปฝั่งแบบยุโรปอะไรเงี้ยครับบิดป๊อปเฟนป๊อปอัลเทอร์เนทีฟอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงพวกดิสโก้ที่มันแบบคนดำยุค80หรืออย่างเงี้ยเพลงแบบวงเบรดวงครับแล้วก็มีแบบเมื่อก่อนจะชอบนักแต่งเพลงคนหนึ่งชื่อสตีเฟนบิชอปครับ It Might Be You ครับแล้วก็หนังเรื่องตูซี่ครับครับก็จะเป็นเหมือนอินสไปเรชั่นเมื่อก่อนพ่อแม่เราไปพาไปร้านอาหารเนี่ยเล่นกันทุกร้านเราก็จำมาอะไรเงี้ยคนนี้คือใครอะไรเงี้ยมันทำให้เรานึกถึงอดีตนะมันทำให้นึกถึงตอนที่เราฟังตอนเป็นเด็กอะไรประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าพ่อแม่ไปทุกร้านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ฟังเพลงไปดื่มนะฮะไปดื่มครับเราไปดื่มไปดื่มนี่คือไม่ใช่พ่อแม่นะฮะไปเองครับผมรักข้างๆใครนั่งด้วยผมนะฮะไปด้วยกันนะครับนั่นแหละเราพูดถึงเพลงที่ทำให้เรานึกถึงย้อนไปถึงแบบวัยเด็กอะไรแบบนี้นะฮะครับลองเล่าแบบโมเมนต์หน่อยตอนที่เราเป็นเด็กมีอะไรแบบประทับใจไหมตอนที่เราแบบเจอเพื่อนๆเราในตอนนั้นจริงที่เพลงที่เลือกมาเนี่ยของผมนะคือเพลงที่ผมเล่นกับคุณดิวแจ็คตั้งแต่สมัยมัธยมเลยครับคือเพลงที่ผมชอบครับส่วนว่าในลิสต์เราลิสต์มาแบบ30เพลง20เพลงอ่ะเพลงเนี้ยคือ1ใน5ที่ผมชอบครับอยากเล่นแต่เล่นน้อยเนาะเพลงนี้เนาะเล่นน้อยไม่ค่อยได้เล่นแต่ผมชอบอ่ะครับยิ่งมันจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งที่เป็นเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตไลฟ์เวอร์ชั่นไลฟ์เนี่ยเหมือนกีตาร์เนี่ยเขาได้เรฟเฟรนมาจากซันตานาผมก็จะชอบแกะอยู่บ้านนั่งแกะอะไรเงี้ยแล้วก็มีกีตาร์ที่ผมชอบที่อยู่เบเกอรี่นี่คือพี่โต้งครับ POP พี่โต้งมนเทียนแก้วเหนือเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยผมจะชอบเขามากเขาจะมีแบบเขาไม่ได้เล่นแบบโหโซโล่ปั่นไฟแลบนะครับแต่จะมีสำเนียงอะไรเงี้ยสำเนียงของเขาผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยผมเจอนอกจากเซนทาดี้แล้วผมเจอคุณมนเทียนเนี่ย อัดกีตาร์ทุกเพลงในเบเกอรี่รวมถึงโดโจซิตี้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็ชอบเขาตั้งแต่ตอนเป็นไอดอลในการเล่นกีตาร์ของผมอะไรเงี้ยเดินทางมาพอสมควรนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณฟุ้งเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นอาจารย์สอนการบันทึกเสียงด้วยทำ YouTube ด้วยใช่ไหมจริงจริงจริงไม่จริงจริงก็ทำนะครับทำช่องทำรายการทีวีอะไรเงี้ยครับ Music House TV ใช่ไหมครับเป็นยังไงครับอันนี้เล่าให้เราฟังหน่อยก็รายการ Music House เนี่ยเมื่อก่อนก็คือเมื่อเคยอยู่ห้องช่อง9เนี่ยครับครับครับก็คือเป็นรายการของรายการเพลงที่เป็นของค่าย Specialist อะไรเงี้ยครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัมภาษณ์วงหรือไลฟ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็หาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทำสกู๊ปอะไรเงี้ยครับครับรายการเนี้ยแต่ว่ามันก็จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่ละปีนะครับผมก็จะทำอยู่กับมีทีมงานผมคือมีน้องหัวกับน้องโต้นัปปลีนมีคุณอย่างมูวี่อย่างคัทแล้วก็มีผมอะไรเงี้ยครับทำด้วยกันซึ่งตอนนี้รายการยังมีอยู่ยังมีอยู่เวลาไหนยังไงฮะคือตอนเนี้ยด้วยการปรับรูปแบบใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยคือจะอยู่ในช่อง Very TV ทุกวันจันทร์อะไรเงี้ยทุกวันจันทร์ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้ประชุมใหม่ก็คือเราจะดึงมาทำออนไลน์แล้วเดือนหนึ่งเราจะออกแค่2ครั้งพอเพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่ามันทัชมันคนเข้าถึงคนได้ง่ายเข้าถึงคนได้ง่ายอันนี้ก็คือหมายถึงว่าทำบน YouTube ใช่ไหมฮะใช่ทำบน YouTube โอ้โหบน YouTube เลยนะฮะก็สามารถไปติดตามได้ช่องอะไรฮะช่องอะไรบน YouTube ช่อง Music House TV เลยครับ Music House บ้านดนตรีครับผมครับนะฮะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอะไรแบบนี้ที่น่าสนใจนะครับแล้วชีวิตจริงอยากจะเป็นครูสอนเลยมั้ยฮะอยากจะเปิดคอร์สอะไรของตัวเองมั้ยครับสอนดนตรีก็คงสอนดนตรีผมเคยสอนครับครับเคยสอนแบบสอนกีตาร์สอนอะไรเงี้ยแล้วเร่งรับอยู่ไหมตอนนี้เร่งรับไหมก็ว่ามีเวลาไม่ค่อยได้มีเวลาครับอ๋อช่วงนี้แต่ว่าลูกศิษย์บอกว่าชั่วโมงละหมื่นนึงครับชั่วโมงละหมื่นไปเลยฮะชั่วโมงละหมื่นตอนนี้ก็เหมือนทำเบื้องหลังซะเยอะครับครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาไปสอนอะไรครับครับนะฮะเวลาจะน้อยหน่อยนะครับอ้าวฝากหน่อยฝากสำหรับคนที่แบบอยากจะ
ตรียมตัวอยากจะเรียนอะไรแบบนี้นะที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆผมว่าอย่างแรกเลยฟังเพลงให้เยอะครับครับฟังเพลงให้เยอะแล้วก็ฟังเพลงที่สมมติว่าให้หลากหลายแนวแล้วก็ฟังไปเถอะเกาหลีอะไรเงี้ยผมก็ฟังนะครับฟังแล้วก็ฟังหรือดูนะถึงดูด้วยฟังด้วยเออฟังให้เยอะฟังเยอะลองเปิดใจอะไรเงี้ยลองฟังดูแล้วก็ลองมาแกะดูว่าเฮ้ยแนวเนี้ยมันมีอะไรชื่อดนตรีหรือว่ามันมีอะไรที่มันบ่งเขาเรียกว่าชี้ว่าแนวเนี้ยคือแบบนี้แนวนี้คือแบบนี้พยายามเหมือนอ่านหนังสือแล้วให้ทำให้มันเข้าใจอะไรเงี้ยอ่านไปเรื่อยเหมือนแบบเราเตรียมตัวก่อนที่เราแบบทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยแบบศึกษาด้วยตัวเองครับอันนี้เห็นด้วยนะการจะเป็นคนฟังที่ดีนะฮะการจะแบบเก่งดนตรีที่ดีได้เหมือนที่คุณฟุ้งบอกว่าคุณจะต้องฟังเพลงที่แบบหลากหลายฟังเพลงที่แบบหลากหลายคุณจะได้แบบเข้าใจแนวดนตรีให้มันเยอะให้มันกว้างเนาะเมื่อก่อนผมก็เหมือนกับว่าฟังเพลงตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเฮ้ยแนวเนี่ยผมจะไม่ฟังเลยครับพอกลับมาเฮ้ยทำไมเราแบบไม่ได้ฟังแบบนี้แล้วก็มารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียดายที่ผ่านมานะถ้าเราได้ฟังมันอาจจะได้อะไรมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยครับก็ฝากเผื่อนะฮะใครที่อยากจะแบบสนใจเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงนะฮะก็เป็นคำแนะนำจากคุณฟุ้งนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาหลังเบรกเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้กันนะครับงานจากมิสเตอร์ซีนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเพลงของคุณแจ็คเบเทอร์เบเทอร์จะเป็นเพลงอะไรนะครับเห็นนั่งเงียบอยู่นะครับไม่แน่ใจเขารอโรแมนติกทีเดียวเลยเฮ้ยไอ้ยะท่านแน่โอเคเดี๋ยวเรากลับมานะฮะครับผมครับจังหวะดีนะทำให้เรานึกถึงแบบยุคแบบ90อะไรประมาณนี้เลยนะฮะครับผมย้อนวัยเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่เบ้า90นะครับอันนี้เป็นแบบศิลปินแบบเบทเทอร์เบทเทอร์นะแม่ครับผมครับคนยุคใหม่จริงๆอ้าวมาเมื่อกี้เราคุยกับคุณฟุ้งไปแล้วนะฮะมาต่อที่คุณแจ็คละกันนะฮะหรือเวลาโอ้ยอีกประมาณสัก5นาทีเองเหลือเวลาน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อแน่นอนนะฮะหนึ่งเพลงที่คุณแจ็คเลือกเพลงอะไรดีฮะวันนี้ของผมเลือกเพลงของพี่โป้ครับครับชื่อเพลงว่าคำที่เป็นสุขครับคำที่โป้โยคีเพย์บอยครับครับผมซึ่งพี่โป้ก็เป็นศิลปินที่พวกเราชื่นชอบครับตั้งแต่วัยเด็กนะฮะตั้งแต่วัยเด็กใช่ตอนอะไรนะใช้ชื่อวงตามเพลงเขารามซิงเรดิโอครับผมตอนนี้จนตอนนี้แจ็คแซงหน้าพี่โป้แล้วนะครับหมายถึงว่าหมายถึงความสามารถใช่ไหมใบหน้าฮะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราตอนนี้แห้งนะเมื่อก่อนเราเรียนลำปางแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีโอกาสที่วงอินดี้จะมาลงเล่นที่ลำปางเยอะเราก็ได้ไปดูกันที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบพี่โป้แกมีเอกลักษณ์เนี่ยเวลาร้องก็เต้นไปด้วยคุณเต้นให้พี่โป้ได้ไหมสลอดหลอดไม่ได้หลอดตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ดีพี่โป้เขาจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ครับอย่างที่แจ็คบอกว่าแบบอย่างแบบศิลปินของเบเกอรี่มิวสิกมาทัวร์ที่เชียงใหม่เขาจะเป็นเหมือนแบบเมืองหลวงที่สองของเบเกอรี่พวกเราก็จะไปจากลำปางไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็โดดเรียนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปเชียร์แกจริงๆที่เลือกเพลงนี้ครับคำที่เป็นสุขก็ผมว่าเนื้อหาและความหมายมันเหมาะสำหรับผมเอาเสียงสั่นนะเสียงสั่นนะคือผมเป็นคนที่บอกรักไม่ค่อยเป็นนะครับทำอะไรแทนฮะเมื่อก่อนคุณเคยไหมไม่ตอบกูด้วยเมื่อก่อนมันจะมีเราจะไลฟ์แผ่นไปให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเราจะเลือกเพลงแบบพอรักๆหน่อยอะไรเงี้ยเพลงนี้ใส่ไปด้วยนึกว่าตั้มคนเดียวมึงด้วยเหรอก็ต้องมีโมเมนต์นี้บ้างเออผมชอบตรงนี้แหละด้วยความสนิทสนมแล้วเวลามันไปแอบไลฟ์ตอนไหนเวลาเหลือเยอะไงครับอันนี้ไปไลฟ์แผ่นนี้ต้องไปซื้อแผ่นที่ซานดิโอนะที่เชียงใหม่เลยนะเออเพราะเป็นรูปคิตตี้รูปอะไรเอาเฉพาะปิ๊นโก้เนี่ยไอ้ขาวๆนี่ไม่ได้เลยไม่ได้มึงเป็นเจ้าของใช่มั้ยแวมไพร์เนี่ยใช่ป่ะเขาก็ผ่านยุคนั้นมาชอบเพลงพี่โป้มีข้อความส่งมาบอกว่าจากคุณตุ๊กตานะบอกพี่แจ็คไม่พูดเลยเนี่ยเขาพูดเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณสุภัสสรนะบอกว่าวันนี้พี่ฟุ้งหล่อจังนะฮะคุณบอกว่าหล่อทุกวันหล่อทุกวันนะครับแค่คิ้วเฉยนะก็เป็นเพลงของพี่โป้ที่คุณแจ็คเลือกมานั่นเองนะครับผมนะฮะเวลาน่าเสียดายเหลืออีกประมาณสัก2นาทีเองนะฮะต้นชั่วโมงเป็นแจ็คใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณแจ็คอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าทิ้งท้ายหน่อยสัก2นาทีนะฮะ
เข้าถึงเรื่องของ MV ดีกว่า MV เพลงรื้อฟื้นนะครับอ๋อครับผมคุณแจ็คเป็นตัวละครลับใน MV ด้วยใช่ครับพูดถึงหน่อยพูดถึงตัวละครก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณแจ็คเขาถูกได้รับมอบหมายให้รับบทเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านปั๊มซีดีครับไม่ใช่ฮะเจ้าของบาร์เจ้าของบาร์แต่ว่าใส่เสื้ออะไรเรียบร้อยแล้วแต่งไปแต่งมายังไงโอ้โหดูยังไงก็บ่อยอะใส่ไม่ขึ้นนะเหมาะกับการเป็นเพื่อนกันจริงครับผมก็เป็นสีสันหนึ่งใน MV ครับเพราะว่าก็เป็น MV ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยความรักเก่าความรักปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เราก็เลยอยากให้คนโฟกัสไปที่ตัวละครหลักแต่คุณแจ็คก็เป็นสีสันเข้าไปอยู่ในนั้นแทนซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณแจ็คเลยครับไม่ถึงเนื้อหานะฮะเนื้อหาของเพลงนี้แต่ว่าใน MV อ่ะเป็นสิ่งที่แจ็คอยากเพลงนี้จะเกี่ยวข้องยังไงกับใครนะฮะครับเดี๋ยวมาติดตามฟังกันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมา Song About กันต่อนะฮะกับ3หนุ่ม Better Weather ที่ Mellow 975นะครับตอนนี้ไปเบรกสักครู่เดียวครับผมกลับมาอยู่กันต่อนะฮะเพลงนี้มีเรื่องเล่ากับ Song About นะครับทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะฮะกับชาเมโล975นะฮะที่วายกล้องอีกรอบสวัสดีครับเผื่อได้เพิ่งมาเปิดชมตอนนี้ครับพวกเราเวเทอร์ครับอ้าวเข้าไปดูได้ในไลฟ์ของเรานะฮะ Facebook Fanpage Mellow 975นะฮะแล้วก็ทักทายอีกรอบนึงนะฮะเราอยู่กับ Better Weather นะครับกับคุณผู้ฟัง Mellow 975ทั่วทั้งประเทศครับผมตอนนี้ออนแอร์พร้อมกันนะครับทุกสถานีในเครือข่ายของ Modern Radio อสมทนะครับเอาล่ะเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแจ็คนะครับครับนะฮะคุณแจ็คครับครับอันนี้เข้าถึงเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะได้ฮะแก๊งนี้คือเป็นแก๊งแบบอยู่จังหวัดลำปางใช่ครับใช่คุณฟุ้งเนี่ยเป็นคนเหนืออยู่แล้วคนเหนือพ่อเป็นคนลำปางแม่คนเชียงใหม่อ๋อแล้วก็ไปอยู่ที่ลำปางครับอันนี้พอเข้าใจได้ครับแล้วคุณแจ็คกับคุณดิวฮะทำไมถึงไปอยู่ที่ลำปางล่ะเป็นคนที่จังหวัดไหนผมพ่อเป็นคนสกลนครเป็นคนท่าแร่ครับคุณแม่เป็นคนลำปางอ๋อแล้วก็คุณพ่อเขาไปใช้ชีวิตที่ลำปางไปเป็นครูที่นู่นแล้วก็ได้พบรักกับคุณแม่ก็เลยลงหลักปักฐานที่นั่นผมก็เลยจุติที่นู่นครับผมอ๋อก็เลยจุติที่นั่นเลยครับผมแหมเหมือนจุฑาเทพแต่คุณพูดคำเหนือได้ไหมพูดบ่ได้ครับบ่ได้แต่ว่าบ่ได้นี่ออกทางลาวแล้วนะบ่จ้างสักน้อยบ่จ้างเลยครับแต่อู้บ่ค่อยเก่งครับแล้วเกิดที่ลำปางครับเกิดที่ลำปางแต่ภาษาอีสานผมไม่ได้เลยอ๋อไม่ได้ครับภาษาเหนือภาษาเหนือได้แต่ว่าพูดบางคำผมจะใช้คำศัพท์ที่ผิดเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยกล้าจะพูดกับคนที่เป็นคนเหนือจริงๆเขาก็จะแบบเหมือนเหยียดเบาๆว่าแบบคุณไม่ใช่คนเหนือจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยใช้ภาษากลางในการคุยกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเขาพูดภาษากลางภาษากลางครับนะอันนี้เข้าใจได้นะครับคุณฟังฮะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อยากรู้อะไรบอกได้เลยนะฮะอยากรู้อะไรอยากจะถามอะไรนะครับ3หนุ่ม Better Weather นะฮะตอนนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะก็จะได้เอามาถามกันด้วยเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับแล้วคุณแจ็คครับของผมเป็นคนจังหวัดไหนยังไงถึงไปอยู่ลำปางล่ะฮะคุณพ่ออยู่ลำปางครับคุณแม่อยู่พะเยาดอกคำใต้เป็นคนเหนือครับคนเหนือใช่ไหมเหนือเหมือนกันครับพูดคำเมืองได้ไหมนิดหน่อยครับได้ยังไงผู้จ้างคือจะคล้ายๆแจ็คเพราะที่บ้านพูดภาษากลางพูดภาษากลางใช่ครับนะฮะก็คุณฟุงนี่แบบคือพูดเนี่ยได้เลย ถ้าอยู่ลำปางก็พูดสำเนียงลำปางถ้าอยู่เชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่อ๋อได้สองสำเนียงอ๋อสองสำเนียงด้วยนะฮะมันคล้ายๆกับบริติชกับอเมริกันอ๋อประมาณนั้นแหมนะฮะจริงๆแยกยากนะถ้าคนแบบไม่รู้ภาษาเหนือใช่ใช่เวลาถือว่าผมไปเชียงรายลำปางผมก็พูดสำเนียงเชียงรายลำปางครับถ้าคุยกับแม่ผมก็พูดเชียงใหม่ซึ่งจริงๆนะครับผมสังเกตดูแม่เหมือนพูดได้หลายภาษาเนาะเหมือนโปรตุเกสสเปนอิตาลีอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันน่าภูมิใจนะมันแบบมันเหมือนกับปรับสวิชได้ไปปรับโหมดปรับโหมดคือเลยคุณตาปื้ดเป็นเชียงใหม่เลยอะประมาณนั้นสำเนียงไม่เหมือนกันสำเนียงก็แตกต่างกันไปนะครับเอาพูดถึงเรื่องของการอยู่จังหวัดนู่นจังหวัดนี้มาเป็นคนจังหวัดนั้นนะฮะแต่ว่ามารวมตัวกันที่จังหวัดลำปางก็เป็นต้นกำเนิดของวงBetter Weather นะครับผมเดินทางมาหลายจังหวัดครับถามคุณแจ็คครับทำคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตมาเยอะแยะเลยชอบจังหวัดไหนเป็นพิเศษครับอุดรไม่ถึงไม่ชอบแฟนเพลงผมว่ามันต้องมีอะไรผมว่ามันต้องมีอะไรโอ้ยิงขนาดนี้ผมว่าผมชอบ
ขอนแก่นครับขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นนี่ก็ประมาณคล้ายๆเชียงใหม่อย่างเงี้ยเป็นเมืองหลวงของอีสานอะไรเงี้ยดีแถวนั้นดีใกล้ๆหมอเนาะพี่ดอนนะครับพี่ดอนนะฮะผู้คนก็อาจจะใส่ดีฮะเป็นกันเองแต่ที่สำคัญคือมีรุ่นพี่อยู่ที่นู่นด้วยฮะเวลาไปเล่นเขาดูแลซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลายครั้งที่เราไปขอนแก่นนะฮะว่าฟุ้งชอบที่ไหนพิเศษคือผมเนี่ยวงเราดีกว่าวงเราจะไม่ค่อยได้ไปภาคใต้ครับพี่ครับไม่ค่อยได้ไปเลยไม่รู้เป็นไรเออรับงานไหมตอนที่บอกรับครับคือใต้นี่เอาง่ายแต่ชุมพรลงไปเนี่ยครับโหนับครั้งได้ล่าสุดไปนครศรีธรรมราชครั้งแรกในชีวิตที่ไปเบเทอร์ไปเล่นนะใช่ครับผมชอบนครศรีธรรมราชมากผมคิดคล้ายๆฟุ้งเลยเป็นชื่อแรกๆที่แบบเออเรานึกถึงเพราะว่ามันเราไม่ค่อยได้ไปแล้วคนที่นั่นอ่ะโคตรน่ารักน่ารักมากคือรุ่นพี่น้องเออาร์น้องบูมเนี่ยครับเขามีรุ่นพี่อยู่รุ่นพี่เขามาเทคแคร์พาไปโอ้โหแบบทุกคนในร้านนี่แบบเหมือนให้เกียรติแบบคือเฟรนลี่กับเรามากอาหารก็อร่อยไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกดีกับนครศรีธรรมราชมาแต่ว่าไปหลายๆจังหวัดก็ประทับใจหมดแต่ประทับใจที่นี่นะครับคุณดิวครับประทับใจจังหวัดไหนฮะถ้าตอบว่าทุกจังหวัดจะดูแย่ไหมครับพี่โอ้ดูแบบว่าดูเป็นดารานะฮะจริงๆผมว่ามันก็มันก็มีเสน่ห์ของแต่ละที่นะครับว่านะเพราะว่าแบบเลือกมาสักอันนึงสักจังหวัดนึงประทับใจเราอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆกับฟุ้งนครศรีธรรมราชครับเป็นชื่อแรกๆที่แบบคือผมว่ามันเป็นจังหวัดที่สำหรับเราเนี่ยยากพอสมควรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาฟังเพลงเราหรือเปล่าแล้วก็แล้วพอไปถึงปุ๊บเขาเวลคัมเรามากๆให้การต้อนรับที่ดีมากก็มีน้องจากเขาอ่ะอยู่ภาคใต้แล้วเขาอ่ะรอเรามาทั้งเขาเรียกว่าชีวิตครับผมเขาตั้งแต่อยู่มัธยมอยู่มหาลัยอ่ะเขาไม่เคยเจอพวกเราเลยไม่เคยเห็นการแสดงสดต้องดูใน YouTube แล้ววันนั้นเขามาลุกเขาก็จะประมาณแบบเด็กช่างหน่อยอ่ะลุกเราก็แบบสุดอ่ะชอบแบบหมายถึงว่าเออไม่น่าเชื่อว่าคนแบบนี้จะฟังเพลงเราแล้วก็แบบเป็นบิ๊กแฟนอะไรเงี้ยครับมันก็สร้างความประทับใจให้ทั้งเขาและเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนที่ขับมาจากภูเก็ตขับมาจากอะไรขับมาดูครับผมก็พอรู้ว่าเขาขับรถมาดูผมก็โอ้ยอยากมองเขาอันนั้นคุณจักเอาเป็นห่วงเดี๋ยวขับรถไกลไงฮะเอาเผื่อมีโอกาสทั้งตรงทั้งใต้นะอยากให้เบทเทอร์เวเทอร์ไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้เลยครับติดต่อมาเลยได้เลยครับผมเชื่อว่าตอนนี้คนทางใต้ก็ฟังเราเยอะอยู่เหมือนกันครับนะครับผมนะฮะอ่ะมาที่คุณแจ็คบอกแกล้งพี่แจ็คเก่งๆนี่นะครับผมเออนะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติคุณแจ็คเขาเป็นคนเงียบๆไงใช่ครับสไตล์เขาจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะครับผมคุณแจ็คครับครับมีคนบอกว่าคุณเนี่ยหน้าเหมือนพี่สุทธิพงษ์ธรรมวุฒิในคนค้นคนอันนี้จริงหรือเปล่าผมอยากเปิดรูปที่ผมตัดต่ออันนี้จริงหรือเปล่าจริงๆก็มีคนบอกมาเยอะมีเหมือนนภัณฑ์อีกนะพันธุ์พุทธแตกเหมือนทุกคนยกเว้นเหมือนตัวเองมีพี่อะไรอีกนะมีพี่อะไรนะที่หนุ่มคงกระพันหนุ่มโอ้โหผมพูดได้เลยนะฮะสงสารพี่หนุ่มมากสงสารเขาด้วยช่วงสมัยม.ต้นจะเหมือนพี่เมธวินัยไกรบุตรสไตล์หน้าไทยฮะหน้าไทยเดิมรู้สึกยังไงคนโน้นคนนี้เขาบอกว่าเราหน้าเหมือนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆก็มันก็มีส่วนคล้ายนิดหน่อยมันก็คนละสไตล์กันนะผมว่าแจ็คบอกว่าใช้แฮชแท็กนึงครับผมเหนื่อยจะถ่อมตัวแล้วครับโดยเฉพาะพี่เมฆวินัยโอ้โหนะฮะก็ผมว่าก็เป็นตัวเขาแหละก็จริงๆคาแรคเตอร์นะเออนะฮะเดี๋ยวเปิด IG แจ็คกันหารูปนั้นก่อนเดี๋ยวจะให้กล้องดูว่าเหมือนป่ะคุณแจ็คครับชอบกินหมูปิ้งจริงเหรอฮะหมูปิ้งลาดพร้าว48ฮะคือจริงๆก็ไม่เจาะจงที่ลาดพร้าว48นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่ว่าไม่เจาะจงว่าที่ไหนครับผมเป็นคนที่หลับยากแล้วพอหลับกี่โมงครับหลับกี่โมงครับส่วนใหญ่ก็ถ้าดูข่าวดูอะไรก็ตีสามเนาะตีสี่ตีห้าดูข่าวให้ข่าวก็แบบบางที่ที่เราอยู่เงี้ยเขาก็มาขายแล้วอะไรเงี้ยเราก็ชอบกินเพราะมันสะดวกดี20 บาทก็อิ่มช่วงเวลาที่ใจนอนเขาเรียกว่ายามไทม์ไม่ใช่พรามไทม์ยามไทม์ก็เลยเป็นที่มานะฮะ10 กว่าโลนะที่ขึ้นมาตอนนี้ครับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงที่คุณแจ็คเลือกยังไม่ลืมเพลงนี้นะฮะเพลงของพี่โป้ยูคีเพลย์บอยนะฮะ
คำที่เป็นสุขนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมายังเหลืออีก3เพลงนะได้เลยครับนะกลับมาช่วงหน้ากับ Better Weather ครับผมและนี่ก็คืออีก1เพลงนะครับ Song About นะฮะของคุณแจ็คนะฮะ Better Weather นั่นเองเลือกเพลงนี้มานะครับคำที่เป็นสุขนะฮะจาก Yoki Playboy นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีก1เพลงที่หลายคนชื่นชอบกันด้วยเคยให้ใครมั้ยครับเคยเอาให้ใครมั้ยเคยไลค์เคยไลค์ให้ใครมั้ยไม่บอกชื่อดีกว่านี่น่ารักเอาไลค์กี่แผ่นดีวะแผ่นเดียวแผ่นเดียวใช่ไหมแต่หลายเพลงอยู่เออได้ๆๆโอ้นึกย้อนไปถึงยุคแบบไลฟ์แผ่นอะไรอย่างงี้นะอัดเทปอะไรเงี้ยส่งให้แบบสาวๆอะไรเงี้ยโอ้ยุคนั้นแบบมันคลาสสิกจริงจริงแบบเพื่อนเราอีกคนคุณตั้มมือกองเก่าเนี่ยโอ้โหไลฟ์ทุกวีคก็คือเป็นเหมือนเมืองหลวงของการไลฟ์เพลงที่ลำปางนะครับผมใครก็ตามที่อยากได้เพลงดีๆเพลงเพราะๆตามเขาก็จะมีเยอะแล้วก็อย่างแจ็คก็จะเป็นลูกค้าประจำที่จะแบบเฮ้ยฝากให้ไลฟ์เพื่อที่จะไปให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมทำเป็นธุรกิจด้วยนะฮะในที่สุดนะครับก็สุดท้ายเพลงเราก็โดนไลฟ์ด้วยครับผมทั้งภาคภูมิใจยิ่งนักเป็นยุคนึงของวัยรุ่นนะตอนนี้เขาก็ส่งเพลงผ่านแบบ Spotify ผ่านอะไรต่างๆนานากันไปนะฮะฟังออนไลน์กันไปนะครับเอากลับมาที่เพลงของคุณดิวนะฮะนะกลับมาต่อกันนะครับอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เลือกเพลงที่คุณดิวเลือกเพลงอะไรฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบางครั้งแค่บางครั้งครับของวง Electric Neon Lamp ครับเป็นเพลงช้าที่ผมชอบเพลงหนึ่งของวงนี้คือวงนี้เป็นวงที่รุ่นน้องของพวกเราในจังหวัดลำปางแต่อยู่กับคนละโรงเรียนแต่ว่าเขาเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อยู่ค่ายเดียวกับพวกเราครับเป็นวงที่แบบมากฝีมือมากๆมีแนวดนตรีที่ชัดเจนครับแล้วตอนนี้เขาเพิ่งปล่อยเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกในชีวิตของพวกเขาชื่อ Silentness ครับก็เป็นแบบจังหวะดิสโก้เท่ๆแต่ว่าผมอยากจะเลือกมาเพลงไทยให้ชาวเมโล95ได้ฟังกันครับเป็นเพลงช้าแล้วก็ผมรู้สึกว่าเพลงนี้เขาแต่งออกมาจากเพื่อนของเขาแต่งจากเรื่องจริงว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคุณแต่ว่าเพื่อนแต่ว่าพ่อแม่ของเพื่อนเขาเนี่ยยังได้มาพบปะสังสรรค์กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แบบเหมือนทุกเพื่อนลูกใช่เพื่อนลูกเจอเพื่อนลูกเจอเพื่อนลูกอะไรเงี้ยแล้วทุกวันเกิดก็จะมาล้ำลึกถึงเขาเป็นเหมือนแบบการคิดถึงการอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เจนนักร้องนำก็สื่อเพลงนี้ได้ดีมากๆอยากให้มีโอกาสได้ฟังเพราะจริงๆครับอันนี้เป็นเรื่องจริงแม่เรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงใช่ครับนะฮะลึกซึ้งจริงๆนะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้กันดูแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังนะฮะพูดถึงวง Electric Neon Lamp ก่อนนะฮะคุณดิวครับชอบเชียร์รุ่นน้องที่ลำปางใช่ผมชอบให้เป็นแฟนคลับวงนี้ใช่ใช่คือผมอ่ะผมเป็นแฟนคลับวงเขาครับตั้งแต่เขาทำเพลงใกล้ๆกับเราเนาะในยุค MySpace ครับเขาก็เป็นวงหนึ่งที่มีผลงานออกเรื่อยๆใน MySpace แล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบผลงานของการเล่นดนตรีรวมถึงการเขียนเนื้อร้องของเจนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาที่เขาไปโชว์ที่ไหนผมก็อยากจะไปเชียร์แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือไปเชียร์ตลอดแล้วก็จะมีแบบเหมือนกลุ่มแก๊งที่เป็นเพื่อนของไอ้นีออนเนี่ยเป็นรุ่นน้องเราด้วยแล้วก็จะมาเชียร์พวกเราด้วยชื่อ HK คนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าถ้าคนที่ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของ Better Weather ก็จะจำคนนี้ได้เพราะว่าเขาสุดมากๆทั้งเสียงร้องทั้งการเชียร์พี่ๆบนเวทีอะไรเงี้ยนะครับพวกเราเองก็เป็นเหมือนพี่น้องกันที่ให้กำลังใจกันทั้งเขาและเราก็แบบว่าเฮ้ยมันมีช่วงเวลาที่แบบงานมันน้อยคิดเพลงไม่ออกเพลงไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอหน้าเจอตากันบ่อยก็เป็นเหมือนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงความหมายดีๆเนาะใช่ครับนะฮะเนื้อหาของเพลงนี่ก็จริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับแบบว่าย้อนเวลาใช่ถ้ามันจะดีกว่านี้ถ้ามีเธออยู่เนี่ยมันคือคอนเซปต์หลักของเพลงนี้อะไรเงี้ยครับครับถ้าย้อนเวลาไปได้ครับถ้าเป็นคุณดิวเองย้อนเวลาไปได้เราอยากจะย้อนกลับไปช่วงเวลาไหนมากที่สุดผมอยากจะย้อนไปตอนที่เด็กๆเด็กๆเลยแบบสักป.1 ป.2 อะไรเงี้ยครับทำไมอยากใช้ชีวิตใหม่ไม่ใช่เป็นอยากตอนเจอเพื่อนนี่เหรอไม่ใช่ไม่ฮะอยากคบเพื่อนใหม่มาถึงเริ่มคบเพื่อนใหม่อะไรที่เราทำไม่ดีกับเขาเราได้เริ่มต้นใหม่อะไรครับ
ก็คือผมอยากจะคือผมว่ามันจะมีหลายๆช่วงเวลาที่เราอยากจะย้อนกลับไปทำสิ่งที่เราไม่ได้ทำรวมถึงสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงเราไม่สามารถย้อนได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำวันนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาอีก5ปีแล้วมารู้สึกว่าอยากย้อนกลับมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่ามันมีพรข้อนั้นจริงๆมันก็คงดีครับครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของการย้อนเวลานะฮะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเราจะให้คุณดิวพูดถึงเพื่อนทั้งสองคนได้ครับพูดให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงมีอะไรแบบครับเผาได้เต็มที่เลยนะหลังเพลงนี้ Electric Neon Lamp ไปฟังเพลงนี้กันกับบางครั้งแค่บางครั้งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเตรียมเรื่องไว้ด้วยนะฮะได้เลยครับพี่สบายมากฮะเดี๋ยวกลับมาสองเบาฮะครับโหเพลงแบบความหมายดีๆนะฮะเชื่อว่าหลายคนต้องชอบกันนะ Electric Neon Lamp ดีครับดีมากๆครับพูดถึงเพลงนี้อีกสักรอบได้ไหมฮะได้ครับพี่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับเพลงผมชอบผมชอบท่อนนี้ตื้อ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 เป็นโมทีฟของเพลงมันทำให้เราได้จำตรงนั้นเพราะทุกวันที่ผ่านไปฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันคิดอย่างนั้นจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันก็คือมันก็ได้แค่คิดครับมีมวลของอารมณ์ค่อนข้างเยอะดีมากครับผมว่าเพลงนี้เจนและรวมถึงน้องๆทุกคนในวงแบ็กกี้เต้อุนแทนทำได้ดีมากๆครับครับผมเป็นวงที่เชียร์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดูเขาเล่นสดสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับนะฮะจริงไหมครับคุณแจ็คครับผมแค่นี้แหละฮะเออนะฮะเอากลับมานะครับ Electric Neon Lamp ฟังไปแล้วนะฮะเป็นเพลงที่4แล้วนะครับครับผมเอาคุณดิวเตรียมเรื่องหรือยังฮะพูดถึงเพื่อนเราหน่อยก่อนที่จะไปที่เพลงของคุณฟุ้งเพลงต่อไปได้ครับก็พูดถึงเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรจะเผามีวีรกรรมอะไรไม่มีอะไรเผาเท่าไหร่ครับเบาๆแต่หน้าคุณนี่ไม่ใช่เลยหน้าคุณแบบเหมือนอยากเล่าเลยว่าผมพวกเราสนิทกันมากแต่พวกเราเป็นผมว่ามันเป็นเพื่อนที่มันโตมาด้วยกันมันไม่ใช่แบบเป็นโตมาแบบไม่ค่อยได้ฆ่ากันเท่าไหร่จริงๆครับคือผมเข้าใจนิยามนี้คือแค่คุณบอกว่ารู้จักกันมานานมากนี่คือแบบหรือว่ามันเล่าไม่ได้ใช่ใช่คำว่านั้นก็ดีครับบางทีมันเล่าไม่ได้ไงใช่ครับเออเพราะมันไม่สามารถเล่าได้จริงครับเนี่ยคือเข้าใจใช่แต่ว่าในเรื่องของผมว่ามันจะมีแต่เรื่องของการชื่นชมมากกว่าชื่นชมใช่ครับงั้นเราไม่เอาเรื่องชื่นชมฮะเราจะเอาเรื่องแรกที่เราพูดถึงเอาเรื่องเผาฮะเรื่องเผาก็มีอะไรอย่างคุณแจ็คนี้ดีกว่าเริ่มจากแจ็คดีกว่าโอเขียนหนังสือได้นะดีนะผมว่าเราช่วยกันดีกว่าช่วยกันผมว่าเดี๋ยวต้องถามทีละคนอยู่แล้วอ๋อต้องถามทีละคนอยู่แล้วงั้นลุมแจ็คก่อนแจ็คก่อนงั้นลุมแจ็คแล้วก็ฟุ้งก็ผมลุมฟุ้งได้แล้วดิวก็เขาลุมผมได้โอเคสลับกันลุมลุมแจ็คก่อนแล้วกันไปที่คุณแจ็คก่อนดีๆนะขนฟังเยอะนะไอเตือนนี่แหละก็แจ็คครับเขาก็เป็นคนที่เรียนเก่งตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นคนที่ชื่อว่าพร้อมพงครับพร้อมพงเนี่ยผมว่าสมชื่อมากๆพร้อมดีเด่นทุกๆด้านกีฬาการเรียนอยู่เว้นเรื่องเดียวครับความรักอ่ะนี่มีตัวช่วยมันจะทำให้คนเราเพอร์เฟกต์เสมอไปไม่มีทางไม่ได้เขามีตัวช่วยอยู่นะอะไรฮะปิดโกนั่นแหละฮะตัวช่วยดีสุดการไลฟ์ซีดีเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียนมากๆฮะแล้วก็เขาอ่ะจะได้ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นที่หนึ่งของห้องโอ้ใช่เนาะพาร์ทผู้ชายเนาะใช่ครับถ้าพาร์ทผู้หญิงก็เป็นอีกคนหนึ่งครับใช่ครับแล้วก็พอเขาเรียนม.6เราเรียนม.6กันเนี่ยแล้วเราได้สอบโควต้าม.ช.โควต้าเชียงใหม่เขาเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนักฟุตบอลที่สอบติดสุดยอดแล้วก็ความสำเร็จนั้นก็จบไปตรงนั้นเลยนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตของแจ็คครับผมหลังจากนั้นมาก็เหมือนกระโดดตกเหวตายครับผมไม่ใช่สองไหมกราฟไม่ใช่อย่างนี้นะฮะกราฟเป็นแบบนี้นะครับผม90องศาครับผมนะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าทรงๆจากแนววิชาการก็มาแนวดนตรีไงก็เอามาลงกับดนตรีเต็มที่ครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นคุณแจ็คมชได้ไหมฮะมชชคณะเดียวกันกันอยู่คณะเดียวกันครับอ๋อคณะเดียวกันมวลชนครับอ๋อแมสคอมใช่ครับแต่เขาจะเรียนเยอะนิดนึงครับคือเขาให้โอกาสเรียน8ปีครับ
แม็กสุดแต่จริงๆเราควรจะเรียน4ปีใช่ไหมครับพี่ดอน4 ปีก็พอจะโดนไหมเท่าไหร่นะ6ปีอ๋อ6ปีพอดีเรียนหมอแล้วเนี่ยรู้จักเพื่อนในคณะจบหมอจบแล้วตามล่าลายเซ็นก่อนครับผมค่ะก็จนอาจารย์จนอาจารย์เรียกพี่ๆนะฮะจบไหมพ่อจริงอาจารย์ก็โทรมาให้มาสอบเหมือนกันนะฮะครับเช้าๆอย่างเงี้ยครับครับเบาๆเบาๆเลยใจคือสนิทสนมนะฮะสนิทสนมคือที่เล่ามาตอนแรกไม่ได้อะไรเลยได้ตอนหลังเนี่ยแหละครับได้ตอนหลังได้ตอนหลังนี่แหละนะคุณฟุ้งฟุ้งถึงเพื่อนไหนก็มีวันหนึ่งที่แจ็คต้องไปสอบครับคือผมเรียนจบแล้วจบมาปีกว่าแล้วอ่ะครับผมจะแล้วคุณดิวเขายังตอนนั้นก็ผมซิ่วมาซิ่วซิ่วผมซิ่วมาจากไหนจากมช.แต่ว่าเป็นคณะมนุษยศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์อ๋อครับก็เลยกลายเป็นรุ่นน้องแจ็ค1ปีครับครับผมจริงๆคือรุ่นเดียวกันใช่ใช่ก็คือคืนนั้นอ่ะคือผมก็ลอยลำแล้วผมจบแล้วเรียบร้อยผมก็เต็มที่ของผมได้แล้วคุณแจ็คมันไปกับผมไงเราก็ไปอยู่ในห้องรุ่นพี่ก็นั่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงครับ อยู่ๆก็คุณแจ็คเขาก็ลุกปุ๊บพูดขึ้นมาครับกูมีสอบเดี๋ยวนะกูนอนหอมึงนะมันวิ่งลงครับปุ๊บเสร็จแล้วก็โบกรถแดงครับครับกลับหอแล้วก็ผมข้ามเรื่องคุณตกรถแดงไปเลยนะตกรถแดงครับแล้วก็ไม่จะข้ามเรื่องนั้นใช่ไหมครับเล่าฮะก็คือด้วยความรีบแบบแล้วก็ด้วยการที่เราแบบไม่ได้นอนคืนแจ็คเขาก็นอนแบบรถแดงสองแถวเนี่ยเขาก็นอนลาบแทนที่จะเอาตัวเข้าเอาตัวออกเอาตัวออกเอาหัวออกมาทางด้านนอกถนนพี่ดอนถึงแบบมันจะเป็นเป็นสองแถวแล้วนอนอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะเขาเอาเท้าพาดอย่างนี้แล้วตัวเขาพิงกับตรงที่พนักพิงอ๋อพนักพิงครับผ่านกาสุนแก้วแยกลินคำครับเลี้ยวซ้ายจะไปนิมานเหมินครับหอเขาอยู่หน้าตรงข้ามกับธนาคารไทยพาณิชย์ผมก็นึกในใจเอ๊ะโมเมนตัมโลกถ้าเลี้ยวซ้ายมันก็ต้องเหวี่ยงไม่ทันขาดคำครับปั๊บเลี้ยวซ้ายคุณแช็คตกกดแดงตกแต่ว่าหัวเขาห้อยกับหัวพาดหัวพาดเงี้ยครับเราไม่ตื่นครับผมด้วยมิชชั่นอิมพอสิเบิลมากครับดึงแขนไว้แล้วจับเนี่ยจริงอะไอคนขับรถแดงก็เมากับภรรยาเขาไม่รู้เรื่องเลยทุกอย่างผมก็เมื่อไหร่จะกดวะหันไปข้างหลังมีแม่ลูกใส่ชุดนักเรียนคอซองอะครับหัวเราะแบบเรื่องทะเลาะแล้วก็ลอยอย่างเงี้ยผมว่าไม่ตื่นจริงวะพอรถกดกิ่งได้รถจอดเอี๊ยดผมปล่อยมือแจ็คก็ลูดปั๊บลงกลางถนนไม่ตื่นครับผมนะผมก็เลยเข้าไปง้างสุดแรงแล้วครับใส่ตรงที่กระบาลถ่ายถอยเรียกว่าถ่ายถอยเรียกว่าถ่ายถอยถึงจะฟื้นขึ้นมาได้ใช่ตื่นถึงจะรู้ตัวครับรู้ตัวเสร็จมันไม่รอผมเลยครับวิ่งแล้วก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขี่มอไซค์ออกไปสอบแต่ว่ามีเรื่องระหว่างทางด้วยนะฮะเรื่องนี้ว่าพีคแล้วมีพีคกว่านี้นิดนึงยังมีอีกเหรอฮะเรื่องซับเรื่องนี้เกือบจะเสียชีวิตไปแล้วครับเรื่องซับนะฮะคือพวกเราเป็นคนที่ชื่นชอบของมือสองเสื้อผ้ามือสองพวกเราจะไปทีนี้ก็จะได้สูตรมาสูตรตัวนึงแบบเข้าแบบอังกฤษเลยยุคนั้นแบบบิดป๊อปกำลังมายาวๆหน่อยยาวๆหน่อยแต่ว่ามันหลวมนิดนึงก็เลยเอาไปเข้าแถวสันปะข่อยซื้อมาประมาณ30มาแรง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 ซื้อ80ซื้อ80เอา80 80ซื้อด้วยกันจำได้ค่าเข้าเท่าไหร่นะ800เฮ้ยเดี๋ยวมันอะไรเฮ้ยมันทำไมมันมีค่าเข้าด้วยอ่ะเราคือมันหลวมไงเราใส่แล้วไปเข้าแก้สูแก้สูไปแก้สูแล้วก็ไปทำร้านเทเลอร์ร้านเทเลอร์ร้านที่เขาตัดชุดรับปริญญาอะไรเงี้ยมันทรงดีๆอันนี้คือของคุณของคุณของแจ็คใส่ไปวันแรกใส่วันแรกก็คือวันเดียวกับที่เกิดเหตุนี่นะฮะใช่กะรอเลยโชว์หญิงเลยใส่ไปวันแรกตกรถแดงฝุ่นครับเรียบร้อยครับผมนะฮะครับโอ้โหนะฮะวีรกรรมไม่ธรรมดาก็ผ่านมาได้เนาะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณแจ็คครับมาถึงเพลงอีกหนึ่งเพลงของคุณฟุ้งฮะเพลงต่อไปเพลงที่คุณเลือกคุณเลือกเพลงนะฮะชื่อว่าเพลงว่า2คำครับ2คำของคำของ Friday ครับแต่จริงๆถ้าพวกเราจะพูดถึงเพลงเนี้ยเวลาเราจะเล่นกันเราจะเรียกว่าเพลงคนบ้าเพลงคนบ้าครับทำไมฮะทำไมถึงเรียกเพราะว่าในท่อนฮุกอ่ะจะมีเสียงผู้หญิงร้องว่าคนบ้าครับคนบ้าอะไรเงี้ยมันช่างสุขใจเหลือเกินคนบ้าประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็แบบเป็นกิมมิคของเพลงนี้ครับ
ครับเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Magic Moment ครับครับของ Friday ก็เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่น่าฟังแล้วก็น่าจะเก็บสะสมครับฟังได้ดีมากๆคือ Friday ชุดแรกนี่เอาง่ายคือเพราะทุกเพลง Masterpiece เลยฮะเช่นชั่วโมงต้องมนเปลี่ยนไปทุกอย่างครับ2คำเนี่ยคือแท็กที่2ในอัลบั้มนะครับหน้าปกเป็นนกเป็ดน้ำใช่แล้วก็ความที่คือเพลงนี้มันเหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนคอร์ดที่ง่ายอ่ะเวลาเราจะเล่นได้มันต้องแกะครับคือส่วนของคอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างต้องจำเลยมันเหมือนก็เลยเป็นเพลงครูครับที่ทำให้เอ้ยคอร์ดนี้มันคือคอร์ดอะไรเราต้องไปศึกษาเป็นคอร์ดที่สอนเรามาใช่คอร์ดแล้วก็พอท่อนโซโล่ก็จะเชนคีย์อีกคีย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งความยากถ้าเราหลับตาเล่นอย่างเงี้ยมันจะไปไม่ถูกแล้วต้องค่อนข้างที่จะต้องแบบเข้าใจโครงสร้างของเพลงแต่ตัวเพลงเนี่ยแบบฟังง่ายสบายเนื้อหาน่ารักน่ารักมากนะฮะคุณผมสังเกตดูคือแบบคุณจะจำดีเทลได้ดีจำปกได้จำแบบยูทร็กไหนยังไงนะฮะปกเป็นรูปอะไรนะฮะนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำนะฮะคุณแจ็คนะคุณแจ็คถ้าเป็นถามเรื่องของปกซีดีจะเป็นปกใสนะครับปกใสเนี่ยพอไม่เคยเห็นปกเป็นปกแล้วก็เป็นปกโมเสกเป็นปกใช่แล้วพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเรียกเพลงนี้ว่าเพลงคนบ้านะฮะคำว่าคนบ้าตามความหมายของเพลงเนี่ยนะฮะคือคนน่ารักมันคือคนน่ารักบ้าอะไรเงี้ยคุณฟุ้งเคยมีไหมฮะเคยมีโมเมนต์นี้ไหมครับมีคนมาเรียกแบบไม่มีอ่ะไม่มีเลยมีไหมมีไหมค่อยมีนะคนบ้าอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นคำที่ได้ยินแล้วเขินนะฮะครับมันถ้ามันแบบมันเหมือนเวลาสมมติว่าเราพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งในวัยป๊อปปี้เลิฟเลยมีคนแบบมาพูดแบบคนบ้าดอกคนบ้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมันได้ยินแล้วมันดูกรุบกริบอะไรในใจแล้วผมนึกถึงตอนที่เราไปเล่นดนตรีโรงเรียนอนุบาลไทยนะครับคือโรงเรียนเราเนี่ยอสัมชัญเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วโรงเรียนข้างหน้าคือโรงเรียนอรุณไทยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนถูกจับคู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณดิวเนี่ยเขาเป็นสอนเป็นครูที่เป็นมาสเตอร์กับเป็นมิสที่โรงเรียนนี้แล้วผมก็ใช้อำนาจของความเป็นลูกขอเล่นดนตรีที่โรงเรียนของคุณแม่แล้วก็ขนของตอนนั้นแหละครับพี่ดอสเลยว่าเชิดฉายฮะผมรู้เลยผมก็เลยแบบมีภาพจำว่าเราเล่นเพลงเนี้ยที่โรงเรียนอรุณไทยซึ่งเป็นแบบผู้หญิงแบบเยอะมากมันก็เลยทำให้แบบจำภาพนั้นได้ครับคือแบบตอนนั้นก็คือเหมือนเราได้เป็นศิลปินนะแบบมาเล่นดนตรีครั้งแรกๆใช่ครับในโรงเรียนตรงข้ามมีเป็นผู้หญิงมาดูแล้วเพลงนี้ก็แบบคือถ้าเป็นผู้หญิงน่ารักก็จะชอบ Friday ชอบอะไรเงี้ยครับเราก็จัดให้หน่อยจัดให้สักหน่อยจัดเพลงครับผมคงไม่พูดอะไรต่ออะไปคิดเอาเองละกันนะครับผมนะเอาข้อความส่งเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมีคำถามอะไรอยากจะถามเบเทอร์เวเทอร์นะก็ส่งมาได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับนะครับต้องเผาแล้วล่ะเผาใครดีเผาของคุณฟุ้งแล้วกันได้ครับผมคุณแจ็คเตรียมไว้ด้วยนะฮะจะพูดอะไรถึงเขานะครับเดี๋ยวกลับมาไปฟังเพลงนี้กัน Friday กับ2คำครับนี่ฮะคนบ้านะฮะเหมือนที่วงเขาเรียกเลยนะฮะจริงๆชื่อเพลงว่า2คำ2คำแต่ว่ามีคำว่าคนบ้าอยู่เฮ้ยน่ารักดีน่ารักเพลงนี้นะฮะ Friday นะครับนะฮะอ่ะพร้อมหรือยังฮะพร้อมที่จะพูดถึงเรื่องของคุณฟุ้งหรือยังฮะคุณแจ็คครับคุณแจ็คแจ็คหลับกําลังเลือกอยู่กําลังเลือกพอฟุ้งเขาพลาดน้อยพลาดน้อยพลาดน้อยเอาเริ่มที่คุณแจ็คก่อนดีกว่าเพราะคุณแจ็คแบบยับเบาๆก่อนเดี๋ยวให้คุณดิวต่อยหนักทีเดียวเหรอฮะครูรู้เลยเรื่องอะไรเพราะมีพลาดครั้งเดียวเลยครั้งเดียวละอ๋อนั่นส่งให้เลยนะพอดีช่วงนั้นเราก็ไปนั่งกินข้าวกินอะไรกันนะแถวๆซอยรังสิตพิรมรังสิตพิรมคือหอผมอยู่รังสิตพิรมครับคุณแจ็คเขาก็จะแบบนั่งรถไฟมาจากเชียงใหม่มานอนหอผมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปนั่งกินข้าวกันร้านข้าวต้มครับถ้าจำไม่ผิดฮะครับพอเรากินไปกินมาฟุ้งไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยไปนานจังวะหรือไปทายหนักหรือว่าอะไรแล้วก็รอไปครึ่งชั่วโมงไม่ออกมาทีก็เลยคุยกันหรือว่าเราไปตามดีเราไปปุ๊บก็ไม่ออกอันนี้คือไปที่ประตูห้องน้ำละประตูห้องน้ำละมีห้องเดียวด้วยมีห้องเดียวด้วยอ๋อมีห้องเดียวด้วยเออแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ไม่ออกก่อนแล้วหลายรอบก็เข้ามาระวังเจอเลยนะครับแล้วยังไงตัดสินใจ
ถีบประตูถีบประตูเลยฟุ้งมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนผมกลัวฟุ้งหลับอยู่ข้างในไงเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนถีบประตูถีบเลยโครมเข้าไปก็ฟุ้งก็โดนเต็มๆประตูฟาดเป็นห่วง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 เพื่อนหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าในห้องน้ำอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นคุณทำธุระเสร็จยังผมนั่งหลับจริงๆเนี่ยเรื่องฟุ้งเนี่ยมันลิงก์กับเรื่องผมกันนะเรื่องผมนี่หนักกว่าอีกจริงวันเดียวกันเลยของฟุ้งหลับในห้องน้ำครับผมหลับอยู่ฟุตบาทครับผมเนี่ยวันเดียวกันพี่ดอสวันเดียวกันเลยใช่ไอ้ดิวไปไหนวะทำงานเดียวกันดิวหายไปไหนคือผมฟื้นแล้วผมก็กลับมาเหมือนแบบอินดิเกตใหม่แล้วตอนนั้นครับดิวไปไหนวะครับมันคุยโทรศัพท์ป่ะตอนนั้นมันแบบคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็หากันช่วยกันหาพักมีรุ่นน้องพี่ดิวหลับอยู่ฟุตบาทหน้าร้านผมเดินออกไปความภาคภูมิใจของนักร้องนำครับนอนแบบว่าฟุตบาทแล้วขาพาถนนแล้วก็นอนจริงๆผมไม่รู้เรื่องเลยแบบมันเหมือนแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นนะพี่ดอนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วคุณไปทำอะไรที่นั่นฮะไปรวมตัวกันทำเพลงก็คือฟุ้งเขาเรียนที่นู่นผมกับคุณบาสเนี่ยอยู่ในซอยนั้นเราก็มาทำเพลงครับช่วงนั้นกำลังทำโปรเจกต์ยูแบนนี่แหละเพลงไม่รู้นี่แหละแล้วก็คุณดีกับคุณแจ็คเขาก็นั่งรถไฟฟรีมาใช่เป็นรถไฟฟรีที่แพงกว่าเครื่องบินนะฮะตอนนั้นทำไมฮะเสียค่าข้าวทุกสถานีเลยครับเรียกได้ว่าทุกตำบลคือสั่งมาเรื่อยๆคือเขามีคนเดินเสิร์ฟแบบขายตามสถานีต่อสถานีนมชมพูเอ้ยไก่เหลืองเอ้ยแล้วจะรอดอ่ะคือผมได้นั่งประมาณสักหนึ่งสถานีนอกนั้นก็แบบเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวเราลุกให้แบบผู้หญิงดีกว่าคนแก่ดีกว่าว่ะหลังจากนั้นหน้าห้องน้ำนี่ที่ของผมนะนั่งหน้าห้องน้ำกับระหว่างโบกี้แล้วก็นอนนั้นยืนล้วนๆฮะประมาณ17ชั่วโมง17นี่ถึงดอนเมืองอยู่นะฮะสถานีดอนเมืองยังไม่ถึงหัวลำโพงเลยสรุปแล้วแพงไวนะฮะก็มารวมตัวกันใช่ครับสุดท้ายก็มาทำเพลงทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่นี่นะฮะคุณยังไม่ได้พูดถึงเขาเลยอ่ะคุณฟุ้งฟุ้งเลยอ่ะจริงๆฟุ้งก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะส่วนมากอย่างที่ฟุ้งชอบพูดบ่อยๆก็คืออย่างแบบเรื่องการลดน้ำหนักของเขาเขาเป็นคนชอบกินไงเขาจะบอกว่าเหมือนจะมีตั้งปณิธานว่าเฮ้ยกูมาละกูจะลดน้ำหนักละมาแน่3 เดือนเจอกูตอนนี้3ปียังเหมือนเดิมแซวเล่นแต่ว่าฟุ้งเขาก็จะเป็นคนที่ชอบทำอาหารนะครับพี่ดอทมันก็ปฏิเสธไม่ได้กับการที่ต้องชิมจะต้องทำอะไรให้เพื่อนแล้วเราตัวเองก็ต้องกินด้วยอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ฟุ้งประมาณนี้ยังมีแรงบันดาลใจอยู่ไหมครับยังอยากจะลดให้ได้ไหมก็มีอยู่นะครับถ้าลดได้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องประสบความสำเร็จในชีวิตผมถ้าได้มันก็ชนะใจตัวเองครับมันยากกันพี่สัญญากับพี่ดอสไว้อีก3เดือนนะมันยังพูดไปแล้ว3เดือนใช่ไหมแต่ว่าผมเริ่มทำมาแต่ว่าทำเรื่องเฉยเริ่มทำมาตั้งแต่วีคที่แล้วนะครับผมก็ลดมาประมาณ2โลอ่ะกินไปอีกมื้อนึงก็เท่าเดิมพี่น้ำหนักเท่ากับสิ่งที่กินเข้าไปครับเออแต่พยายามครับช่วงนี้ก็คือร่างกายสุขภาพมันสุดโทรมพี่ครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำแหละไปยิ่งอายุแบบมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพมันไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นที่มันแบบโอ้โหอะไรเงี้ยและหนึ่งคือเตะฟุตบอลผมเตะไม่ได้แล้วครับเข่าผมไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดเลยเรื่องกีฬาที่ชอบอ่ะเออถ้าแบบถ้ายังเตะได้ผมคงเตะทุกวันอ่ะเออฟุตบอลน่ะเตะไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแทงแทงคูนะโอ้แถวนี้ใกล้สอนแล้วนะอ้าวเดี๋ยวเรากลับมานะฮะยังเหลืออีก1เพลงครับผมนะของคุณแจ็คนะฮะว่าจะเป็นเพลงอะไรนะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนสักครู่เดียวครับผมกลับมานะฮะอ้าวพิเศษวันนี้พิเศษมากๆนะฮะปกติ2บาวจะประมาณ5เพลงแต่ว่าวันนี้คุณมา3คนก็ให้เลือกคนละ2เพลงเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องอยู่ต่อในช่วงต้นชั่วโมงหน้าอีกนิดนึงได้เหรอได้โอเคสบายเลยครับยินดีเลยครับพี่ดอนยังเหลืออยู่นะฮะขอบคุณมากๆที่อยู่กับเราแบบยาวๆโอ้โหนี่2ชั่วโมงเต็มแบบเต็มที่ตอนแรกก็คุยกันว่าเราจะหาเรื่องอะไรมาคุยกันเยอะแยะแต่ว่าพอเราได้คุยกันเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับจริงๆเรื่องจักชั่วโมงนึงไม่พอไปได้เรื่อยๆเนาะเรื่อยๆหลายเรื่องใช่มั้ยครับจักก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะแถวนี้กันดีกว่านะครับไม่จะยาวกว่านี้นะฮะเอ้ามาที่อีกหนึ่งเพลงสุดท้ายนะครับคุณแจ็คเลือกเพลงอะไรของผมเลือกเพลงอยากหลับตาครับของพี่สมเกียรติครับมิสเตอร์ซีโอ้ครับแสดงว่าคุณชอบเพลงของมิสเตอร์ซีมากเลยนะ
จริงๆต้องบอกก่อนว่าเพลงเนี้ยคือมันเป็นเพลงแรกๆเลยที่ผมรู้จักกับ Bakery Music ครับครับเพราะมีรุ่นพี่เขาเอามาให้ฟังตอนสมัยน่าจะม .1 ม .2 เลยมั้ยฮะช่วงนั้นไลฟ์แม่เพลงนี้ไลฟ์เขาไลฟ์มาให้ผมแกะครับเล่นวงเขาเนี่ยคือจริงๆช่วงนั้นคือผมอ่ะมีวงกับฟุ้งกับอะไรเงี้ยตอนมาต้นเหมือนกันแล้วก็มีรุ่นพี่เขาก็มีวงรุ่นพี่ในโรงเรียนเนี่ยฮะพอดีมือเบสเขาไม่สบายเขาก็เลยดึงผมไปเล่นดึงไปเล่นนี่คือความสามารถหน้าแกมเท่ากันเอาเดียวกับเพื่อนโอ้คุณคุณแหมขนาดนั้นเขาเลยชักชวนให้ฟังเบเกอรี่มิวสิกเลยอันนี้ก็เลยคือเป็นที่มาที่ชอบเพลงนี้เลยครับผมนะก็เลยเลือกเพลงนี้มานะครับผมพูดถึงเพลงนี้จริงๆอยากหลับตาเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวกับเรื่องของความฝันอะไรเงี้ยเนาะความฝันของคุณแจ็คนะครับฝันอะไรไปบ้างช่วงเด็กที่ผมแบบเริ่มเล่นกีฬาเริ่มอะไรเงี้ย คือเราก็ดูทีวีเห็นนักฟุตบอลเห็นอะไรใช่ เดี๋ยวเขาอ่านปากได้ข้ามไปก่อนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตัดอันนี้ลงเป็นคลิปเลยคือฝันจริงๆอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพฮะช่วงนั้นแต่พอดีช่วงนั้นฟุตบอลไทยยังไม่ค่อยบูมเหมือนช่วงนี้ความฝันของพวกเราด้วยซ้ำเพราะว่าเราแบบชอบเล่นฟุตบอลมากครับพี่ดอนแล้วก็เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็อย่างที่แจ็คบอกมันไม่มีอะไรที่เป็นชีพเป็นอันการันตีว่าแบบถ้าเราไปเตะฟุตบอลจริงจังแล้วเราจะได้สามารถเลี้ยงชีพเราได้อะไรช่วงนั้นก็มีเขาเรียกไปติดทีมลำปางก็ไม่ไปซ้อมกันติดทีมเขตก็ไม่ไปกันคือเราเลือกที่จะมาทางดนตรีแล้วแต่ว่าเจอกันตอนแรกก็คือเจอกันด้วยดนตรีหมายถึงว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนเตะฟุตบอลอะไรกันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับพี่ดอสคือเตะฟุตบอลรู้จักจากเตะฟุตบอลก่อนใช่เพราะว่าพักกลางวันเลยนะใช่พักกลางวันก็คือก็ไปสนามฟุตบอลกันแล้วครับใช่แล้วอุปกรณ์มาครบเครื่องดนตรีได้ไงรู้ว่าตรงคืนนี้ต้องร้องคนนี้ต้องเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มแรกจากการลงตัวได้ยังไงมันแปลกมันคือการเดินรณรงค์ยุงลายเลยนะวันนั้นตอนประมาณม.2จำได้เลยเดินรณรงค์ยุงลายวงรามซิงนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็แบบมองหน้ากันก็จริงพวกเราฟังเพลงไม่เหมือนชาวบ้านเลยแหละฟังเบเกอรี่คือประมาณถ้าในเด็กในโรงเรียนประมาณ 4,000 คนคนฟังเบเกอรี่ประมาณหลักร้อยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบเหมือนกับว่าตอนแรกผมกับคุณตั้มเนี่ยแหละชวนกันเฮ้ยซ้อมดนตรีไหมตั้มตีกองเป็นผมเล่นกีตาร์เป็นเมื่อก่อนก็อาศัยเนี่ยงูวัวปลาคนเล่นกีตาร์เป็นคนหนึ่งคนตีกองนักร้อง10คนอะไรเงี้ยไปยัดๆกันอยู่นะไปเชียร์กันคุณบอยโลโมก็แบบไปด้วยกันหลังจากที่เห็นเขาร้องเพลงดิลิทพะลอในงานภาษาไทยแล้วร้องเพลงได้ก็เลยชวนมาคุณแจ็คนี่เมื่อก่อนเป็นนักร้องเป็นคอรัสนะแต่ผมเล่นกีตาร์เป็นก็เลยอาสาเล่นเบสละกันตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกมีคนหนึ่งชื่อป๊อปแต่ตัวมันเล็กเราก็สงสารว่าเบสไม่ไหวมั้งไม่ไหวเบสยาวก็เลยแจ็คมาเล่นเบสแทนป๊อปหน่อยอะไรเงี้ยคุณแจ็คไปแกะเบสมันอาทิตย์เดียวอ่ะคือกลับมาเล่นได้เลยจีเนียสแบบสุดยอดสมชื่อพร้อมพงษ์ฮะเริ่มจากยุงลายครับเริ่มจากยุงลายถามว่าเดินลงหรือเปล่าเมาจากกันยุงนะฮะจริงความฝันก็คือแบบชอบกีฬาอยากเป็นนักกีฬาอุ้ยติดทีมจังหวัดนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะนะฮะก็เล่นกีฬาหมดเลยใช่ไหมทุกวันนี้ก็ติดตามฟุตบอลอยู่ฮะตลอดติดตามฟุตบอลอยู่ครับตอนเช้านั้นอยู่ที่ไหนตอนเช้าจะอยู่เอเชียครับถ้าตอนเช้าตู่ก็อยู่อเมริกาใต้ใช่ใช่แล้วไม่ดึกไปไงไม่ดึกจะอยู่ยุโรปนิดนึงครับผมสแกนดิเนเวียนบ้างนะครับครับผมถามว่าโต๊ะไหนดีกว่าถามสักขนาดนี้นะเอาส่งอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันนะครับอยากหลับตานะฮะก็เพลงที่คุณแจ็คเลือกมาแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาลากันช่วงต้นชั่วโมงกันเนาะนะฮะเอาส่งเพลงนี้นะครับท้ายชั่วโมงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันในช่วงต้นชั่วโมงยังอยู่กับเรานะฮะเดี๋ยวกลับมาลากันแล้วก็เดี๋ยวฝากอะไรดีๆด้วยกับแฟนๆได้เลยครับกับ3หนุ่ม Better Weather ครับผมเมโล975ครับผมในช่วง Song About นะฮะทุกคืนวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ออนแอร์พร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะฮะอยู่กับ Better Weather นั่นเองแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับผมชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะให้หนุ่มๆฝากผลงานแต่ว่าขอถามก่อนเพราะว่ายังติดค้างอยู่ให้คุณโฟกับคุณแจ็คพูดถึงคุณดิวหน่อยใช่ยังไม่ได้พูดถึงเลยมีแต่เรื่องดีๆครับ
เออพูดถึงเพื่อนหน่อยไม่มีอะไรหรอกผมอ่ะเนอะพูดหน่อยพูดหน่อยหน่อยจริงมีวีรกรรมอะไรอ่ะแบบผ่านกันมานานนะตั้งแต่แบบมัธยมแล้วอะไรเงี้ยจริงๆวีรกรรมของของดิวเนี่ยน่าจะเป็นสำหรับผมนะน่าจะเป็นเรื่องการแบบไม่ได้เติมน้ำมันรถหรืออะไรเงี้ยเออแบบสมมติว่าเติมครั้งละร้อยเติมสมัยก่อนใช่ใช่เมื่อก่อนเนาะไม่มีตังค์ครับเติมครั้งละร้อยแล้วก็วีรกรรมมันก็จะพาพวกเราเนี่ยไปด้วยกันอันนี้รถยนต์หรือว่ารถยนต์ครับพี่รถยนต์ใช่มั้ยครับคือบางทีก็80ก็มีนะฮะ80ก็มีไม่มีตังค์ถ้าต่ำกว่านี้แนะนำให้เดินดีกว่าคือถ้าต่ำประมาณ80นี่เด็กปั๊มเหยียดแล้วนะฮะถูกต้องรถยนต์ไม่มอเตอร์ไซค์เออแล้วเขาแบบเป็นยังไงก็คือผมก็เวลานั่งรถดิวเนี่ยก็จะเฮ้ยเติมน้ำมันหน่อยเอาเหรอเข้าไปพี่สมมติว่าเบนซิน100นึงครับเฮ้ยจริงอ่ะมันจะวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะมันไม่หมดเลยมันขึ้นเออเดี๋ยวกะเอาอะไรก่อนกะไปกะมาหมดหมดจริงหมดจริงแต่ว่าหมดนี้ทำไม่ได้เพลงยังไม่รู้นะฮะครับเพลงแรกในชีวิตเพราะว่าน้ำมันหมดครับใช่คือตอนจริงครับคือตอนนั้นอ่ะเราไปวอร์มอัพครับแล้วมาส่งรุ่นน้องจากวอร์มอัพจากนิมาเนี่ยมาส่งรุ่นน้องที่พายัพที่พายัพก็ไกลนะครับออกมาเนี่ยครับแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมัน10กว่าปีถนนตัดใหม่ข้างหลังพยามันเปี่ยวนะพี่เออใช่มันยังไม่มีอะไรอ่ะอังเกตอะไรทั้งนั้นโอ้โหอังเกตเลยเรานี่นะพอแถวนั้นพี่ก็พี่บางทีพี่ก็มึนๆก็ไปอยู่แถวนั้นเราก็เนี่ยผมก็ไปกับคนเดียวแต่คุณแจ็คอ่ะคือหอเขาอยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่แถวนิมานิมาอยู่แล้วเขาก็ลอดตัวไปแล้วบ้านผมอยู่ตลาดลุงโชคผมก็เลยแบบวันนั้นคือดิวนอนบ้านผมอะไรเงี้ยหลังรถมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งขับไปขับไปก็ลืมเรื่องที่ว่าดิวเติมน้ำมันรถน้อยไปตลอดเลยนะตอนนั้นมันชิลแล้วอากาศก็ดีอะไรเงี้ยหน้าหนาวโอ้โหมาส่งรุ่นน้องพยับเสร็จก็แบบเออเปิดเพลงไปฟังเพลงเขาสักพักเกน้ำมันเกน้ำมันก็อยู่นี่หว่าก็แบบก็เต็มอ่ะเออมันไม่ใช่ความผิดผมครับพี่ความผิดเกน้ำมันสักพักว่าน้ำมันหมดหมดเฮ้ยดิวลองก่อนครับมึงอากาศอาจจะเย็นเลยคลักคลักเรียบร้อยครับดูนาฬิกาตีสามครึ่งตีสามครึ่งครับผมอากาศประมาณ10กว่าองศาดีอากาศดีเหมาะกับการแต่งเพลงไงฮะเท่านั้นแหละโทรศัพท์ตังค์ไม่มีครับตัวสินค้าจนแค่ไหนดูสามวิสามวิอะไรเงี้ยโทรที่ดิวโทรไปหาแจ็คดีกว่าปะวะครับดิวก็แจ็คมึงเมาแล้วเว้ยเอานี่ผมจำได้ผมเป็นคนโทรครับผมก็ตื้อแจ็คฟังกูกูน้ำมันหมดกับไอ้ดิวอยู่หลังพายับมึงขับมาเติมน้ำมันเอาแกลอนใส่น้ำมันให้กูด้วยเออเดี๋ยวตัดแล้วนะเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจปะตอบดิตัดภาพตอนนั้นไปป๊าบไปที่คุณแจ็คครับคุณแจ็ครับสายรับสายแล้วพูดว่าอารมณ์ร่วมสุดๆแล้วโทรศัพท์มันก็ไอ้แจ็คมันจะรู้เรื่องบอกว่าดิวก็มีโทรศัพท์ผมก็หมดละตังหมดละเดี๋ยวลุ้นเอาคือถ้ามาก็มาถ้าไม่มาเอาไงวะจอดไม่เนี่ยกะเราจอดแล้วเดินเอาอะอะไรเงี้ยก็นั่งกันประมาณเกือบชั่วโมงได้อะใช่เพราะมันไกลพอสมควรรถผ่านมาแต่ละคันนึงคือแบบนึกว่าแจ็คทุกคันนะเป็นมาแล้ว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 แล้วก็ผ่านไปแล้วเขาก็มองเป็นไรของมึงนึกว่าแจ็คทุกคันตัดผ้าไปครับคุณแจ็คตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะก็จริงๆขับมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันจริงๆอ๋อเติมน้ำมันด้วยมอเตอร์ไซค์มันก็เลยรู้สึกว่ามันไกลกว่ารถยนต์ไงมันจะค่อยๆมาแล้วสติเราก็น้อยด้วยเราต้องประคับประคองนิดนึงแล้วผมก็กับดิวก็ไม่รู้ทำอะไรเอากีตาร์แล้วก็มาแต่งเพลงในวันนี้ฉันไม่เหลือใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ท่อนแรกที่นั่นเลยครับก็เป็นที่มาเลยเห็นไหมครับผมทำเพื่อวงครับทำเพื่อวงนะฮะคุณจะเติมน้ำมันไม่พอเองคุณก็บอกทำเพื่อวงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่เรื่องเติมน้ำมันเนี่ยครับก็คือที่เติมน้อยนี่คือไม่ใช่ไม่มีตังค์นะเอาตังค์มาทำอย่างอื่นแล้วแบบเคยนั่งจากลำปางอ่ะรถเต่าอ่ะไอ้ดิวเติม300ใช่คือแบบ
เฮ้ยถึงเมื่อวะแต่เมื่อก่อนคือ300น้ำมันมันถูกไงฮะมันก็ถึงนะ300มันถึงสิงห์เชียงใหม่แหละก็กะเอาพอดีเนาะครับบางทีแบบ200จากลำปางครับมันลุ้นเอาหน้างานครับครับแล้วทุกวันนี้นะครับที่มาอสมทมาที่เมลก็จะฮะก็ยังขับคันนั้นมาอยู่นะเอ้ยไม่ใช่คันละคันนะคนละคันแล้วอันนี้คือวีรกรรมหนึ่งวีรกรรมจากคุณทุกคุณแจ็คเล่าให้ฟังหน่อยเอาแบบสั้นๆก็ได้เรื่องของเขาเป็นยังไงฮะมีแบบอะไรประทับใจวีรกรรมของเขาผมว่าน่าจะเป็นมันไม่เชิงเป็นวีรกรรมเพราะว่าเป็นนิสัยส่วนตัวเขามากกว่าไม่ใช่สันดานเนาะไม่ใช่ครับคือคนดีลเนี่ยจะเป็นคนหลับง่ายฮะแล้วมีช่วงนึงที่เรามาพักอยู่ด้วยกันที่มชนะฮะย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะเราประหยัดไงประหยัดหอในหอในไหมหอในอยู่ช่วงนึงแล้วก็ตอนที่อยู่ด้วยกันตอนอยู่หอหอคุณแจ็คคนดีลนี่พื้นมันแผลบเลยทำไมอ่ะกินหมูทานในห้องระเบียงเรียกว่าระเบียงเลยอ่ะโอ้ยธรรมดาเด็กมชเนาะผมเชื่อว่าเด็กมชน่าจะฟังเยอะตอนนี้นะฮะต่อแล้วคุณดิวเป็นคนชอบหลับง่ายอะไรเงี้ยสมมติ1 1 2 3หลับละอะไรเงี้ยครับดนตรียังไม่ครบห้องนะฮะแล้วมีคืนนึงดิวก็นอนดูทีวีอย่างเงี้ยผมก็ดูกับมันนะคือแบบดิวก็ลืมตาอยู่ดิวดูแบบผมก็ไม่กล้าเรียกครับผมว่าจะเปลี่ยนช่องก็ไม่กล้าบอกมันก็อย่างเงี้ยเก่งใจเพื่อนเหมือนลืมตาอยู่เหมือนลืมตาอยู่มันคงอยากดูช่องนี้บ้างมึงนี่เลยเป็นห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนจะไม่เอนเตอร์เทนประมาณนี้ครับแต่จริงๆแล้วผมหลับแล้วผมชอบไม่ใช่ชอบสิผมเป็นคนหลับแล้วตาลืมตาเหมือนลืมตาใช่ผมก็ไม่รู้ตัวใช่บางทีเราจะดินทาแล้วเราก็ไม่กล้าไงนึกว่ามันตื่นอยู่ครับผมแล้วก็อ๋อจำได้ละเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งพีคอยู่มึงจำเก่งเนาะเพราะว่ามันเปิดเรื่องห้องเรื่องหอห้อง303หอแจ็คมาไงครับแจ็คทัวร์แบบเมื่อคืนดิวฉี่ใส่ตู้เสื้อผ้าเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่เรื่องนี้แบบอันนี้ที่ระเบียงอ๋อที่ระเบียงโอ้คุณทำหลายที่มากเลยนะแต่ว่าตู้เสื้อผ้าเป็นหมันนะว่าคุณจองที่มากเลยนะมันเอ้ยตายคือเราเสมอการงานนี่เราเสมอการเสมอการถามว่าเสมอการเรื่องอะไรถามฟุตบอลไม่ใช่เรื่องฉี่ครับครั้งแรกคือแจ็คอ่ะไปดื่มมาแล้วผมอยู่ห้องแล้วก็ผมรู้ว่าจะเข้ามาห้องแล้วทีนี้ก็ระหว่างกลางดึกผมก็ยังไม่นอนใช่ไหมแจ็คก็อยู่ดีๆก็โผล่ลุกขึ้นมาครับนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็แบบทําท่ารู้สึกแล้วผมก็นึกว่าแบบแจ็คทําอะไรวะจะดูทีวีเหรอไม่ใช่สักแป๊บนึงถึงอ๋อฉี่นี่เองก็บอกแจ็คนั่นไม่ใช่ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ทางนู้นแล้วก็ไปแต่ส่วนของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ตัวหรือก็ไปมาเหมือนกันใช่ผมไม่รู้ตัวคุณตรงไหนบ้างคุณตรงไหนบ้างที่คุณผมนี่น่าจะฝากรอยเท้าไว้ตรงไหนระเบียงคือวันนั้นตอนเช้าผมมีเรียนก่อนครับผมก็ตื่นมาผมก็ไม่รู้ว่าเอดิวคือนั่นมันคุณจะพูดเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับก็นี่แหละฮะนี่2 about ได้ครับพี่2 about ผมก็เดินมาเก็บถุงเท้าตรงระเบียงที่เราตากไว้ครับเราก็แจ๊บแจ๊บแจ๊บเดี๋ยวไปเมื่อคืนฝนตกตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันอากาศดีด้วยว่าฝนสีเหลืองเชยไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่คือมันกรบครับผมประมาณนี้ครับพวกผมคือเป็นรูเมทอยู่ด้วยกันใช่ครับกี่ปีที่เป็นรูเมทอยู่ด้วยกันตอนนั้น2ปีเหมือนกันเนาะช่วงปี3ปี4ใช่ครับก็ผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านโอ้ประสบการณ์เยอะแยะสนุกสนานนะฮะมากๆครับผมวันนี้สนุกสนานจริงได้พูดคุยกับเวเทอร์เวเทอร์นะฮะขอบคุณจริงๆที่มากๆเหมือนกันครับปกติเราจะเจอกันแล้วเราจะแบบฝากเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราก็มีโอกาสได้แบบคุยเจาะลึกเกี่ยวกับแบบเรื่องที่มันที่มันที่คนอื่นไม่รู้และที่คนอื่นไม่อยากรู้และที่จะเอามาพูดทำไมก็เป็นอีกมุมนึงครับใช่ไหมของการเป็นศิลปินที่หลายคนชื่นชอบผมว่าเป็นมุมที่สนุกดีเหมือนกันนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราผ่านมาก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ร่วมโอกาสนั้นที่เบเทอร์เวเทอร์ได้ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวสนุกพร้อมกับเพลงที่เอามาฝากกันด้วยทั้งหมด6เพลงนะฮะครับผมสนุกสนานจริงๆขอบคุณมากสนุกเช่นเดียวกันครับสนุกสนานจริงๆนะฮะฝากผลงานหน่อยละกันนะครับมีอะไรอยากฝากแฟนๆครับได้ครับผมก็ตอนนี้พวกเรามีเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยได้ประมาณ1อาทิตย์ครับชื่อเพลงว่ารื้อฟื้นครับมีมิวสิกวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เข้าไปปั่นวิวช่วยพวกเราได้ครับเพื่อที่พวกเราจะได้ไปหาทุกท่านใกล้บ้านตามจังหวัดต่างๆนะครับรวมถึง
อย่าลืมขอเข้ามาในช่วงทุกดีเจของ Melo 975ด้วยแล้วกันนะครับผมครับรวมถึงพวกโซเชียลเน็ตเวิร์คครับฟุ้งแจ๊คครับครับก็ใน Instagram ครับผม Better Weather Official ครับครับก็ใน Facebook ก็พิมพ์ Better Weather ติดกันครับแล้วก็มี Twitter ช่วงนี้เราก็เริ่มเล่นครับผมก็เมื่อก่อนเราเล่นไม่เป็นเลยครับทั้งวงอ่ะนี่ต้องใช้คำทั้งวงครับมารีทวิตกันได้ครับผมแน่ครับผมสำหรับคนที่อยากเจอกันหรืออย่างเงี้ยครับก็พวกเราก็อยากไปเล่นนะครับเช่นเดียวกันใช่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าร้านอาหารหรือว่าผับอะไรก็แล้วแต่ครับมหาลัยนี่นักศึกษานี่แน่นอนครับราคาไม่ต้องพูดถึงนี่นี่คือเข้าสู่ช่วงการขายตรงนะครับก็อยากจะออกไปเจอน้องๆครับถ้าหรือว่าเราไปจังหวัดไหนที่ไหนก็ทักทายกันได้ครับมาทักทายกันได้นะฮะติดตามผลงานของวง Better Weather ด้วยนะฮะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ออกมาก็ต่อเนื่องพอสมควรใช่ครับนะฮะแล้วก็ฝากเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบเพลงของพวกเขาขอไม่ได้เลยที่ Melo 975เปิดให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาพูดคุยกับเรานะครับ3หนุ่ม Better Weather ที่แบบมาแชร์อะไรสนุกๆให้เราฟังแล้วก็มาช่วยเลือกเพลงที่ตัวเองเลือกด้วยนะครับซองของเราของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะดิวฟุ้งแจ็ค Better Weather นะขอบคุณมากนะครับครับเอาละฮะเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนี้แล้วกันเพราะว่าคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาพอดีเลยนะฮะไม่เกี่ยวเลยจาก Better Weather ก็ส่งเพลงนี้แล้วกันยังไงคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็ใครที่พลาดไปดูไม่ทันย้อนดูได้ที่ Facebook Melo 975ด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณชาว Melo 975ทุกคนด้วยที่ติดตาม3หนุ่มนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยว3หนุ่มลาไปละเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ